ยาแก้ไอตราอัปเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอัปเช่ใหม่อะควาฟาส811และบิวตี้แบ็กส์2สีรองพื้นใหม่ล่าสุดจากอุไรเพ้นท์หลังคาเมทัลชีทจิงโจ้เหล็กปุ๋ยตราม้าบินขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่8รอบน็อกเอาท์ชิงเข็มขัดแชมป์ถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลชนะเลิศรับ 600,000 บาทพร้อมเข็มขัดแชมป์รองชนะเลิศรับ 200,000 บาทผู้ชนะในรอบน็อกเอาท์รับพิเศษ 20,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่8รอบน็อกเอาท์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นทางช่อง3กด33สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมด้วยแฟนมวยทั่วประเทศครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยครับรายการนี้ก็พบกันตรงนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์ประมาณ 12:15 นะครับโดยบริษัทบอสบ็อกซิ่งเวิลด์จำกัดดำเนินการถ่ายทอดสดนะครับจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยและศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ก็จัดเอาไว้ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่31ครับธีรเดช ช.5 พยัคฆ์พบกับก้องธรณีสสมหมาย138ปอนด์ครับเป็นคู่เอกของรายการวันนี้ค้ำเอาไว้ด้วยมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2ไทยสจเปียกอุทัยกับซุปเปอร์โจ๊กเกียรตินาวี135ปอนด์ต่างกับฟิตเปี้ยด้วยกันทั้งคู่ครับคู่ที่4ก็ยังเป็นมวยใหญ่ครับ138ปอนด์เพื่อไทยพอพนมพรจะพบกับรักสมหมายเงาะบางกะปิในขณะที่คู่เปิดหัววันนี้เป็นมวยแชมเปี้ยนม้าบินน็อกเอาท์ครั้งที่8นะครับฝ่ายแดงเมาคลีฉออาจารบุญน้ำเงินคัมภีเทวดาสิทธิกุลนะครับ125ปอนด์ไหว้ครูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เชิญบนเวทีเลยครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับเพื่อเป็นเกียรตินะครับเพื่อเป็นเกียรติครับนักมวยคู่แรกของการแข่งขันและก็การถ่ายทอดสดวันนี้นะครับคุณสุทธินันท์พญาเดชะนะครับผู้บริหารงานขายนะครับประจำเขตกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนของบริษัท ICP Fertilizer จำกัดนะครับอุ๋ยตามาบินครับให้เกียรติมอบมาลัยเป็นกำลังใจกับนักมวยคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดในวันนี้ก็คือทางด้านของนาคีแล้วก็เมาครีนะครับเมาครีแล้วก็คัมภีร์เทวดาเชิญครับพี่เริงบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตบริษัทไทยยูเนี่ยนจำกัดมหาชนผู้ผลิตปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศยี่ห้อสีเล็กและสีเล็กเดรี่นึกถึงปลากระป๋องอย่าลืมว่าสีเล็กและก็สีเล็กเดรี่เชิญคุณจัดคุณนกเลยครับสวัสดีครับมาแล้วครับเมนูมื้อเที่ยงนะครับศึกเจ้ามวยไทยเสาร์ที่7ครับวันนี้ผลงานของพุทธชงกิจขยันหรือว่าหมาน้อยครับทีมงานพันรองสมัครบุญปกรองผู้ว่าการจังหวัดสระแก้วครับพันธุรสเอกสุขทัศน์ผู้พันม่วงโชติบางแสนแล้วกันท่านสสสารวุฒิครับให้การสนับสนุนชุดใหญ่เลยครับจัดรายการดีทั้งรายการทั้ง4คู่5คู่เลยครับเปิดหัวคู่แรกเป็นมวยรอบม้าบินน็อกเอาท์ครั้งที่8ครับเมาคลีกับคัมภีร์เทวดาคุณประสิทธิ์มีประวัติเชิญครับเอาละครับรอบ8คนสุดท้ายนะครับทางด้านเมาคลีนั้นได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากว่าทางด้านของสมานชัย TBM ยิมนั้นมีอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมนะครับแจ้งถอนตัวถอนการชกจากมวยรอบนะครับนำมาทางด้านของกัมพีเทวดาสิทธิกุลน้องชายของฤทธิ์เทวดาน้องชายของเดชเทวดามาเข้าเวรแทนครับเอาละครับเมาคีชออัจจลบุญหรือว่าเมาคีเพชร40,000นะครับลูกศิษย์ของเสียไกรนะครับชัดชานนาคศิลป์นะครับชัดชานนาคศิลป์ครับเมาคีนะครับดาวโรดวัย19ปีจากอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับปัจจุบันนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนคัมภีร์เทวดาสิทธิคุณมาครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยในมวยรอบนะครับเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานะครับมีชัดชานนาคศิลป์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับวิทยาเพชร 40,000 ครับมีวิษณุชัยเพชร 40,000 เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับส่วนทางด้านของคัมภีร์เทวดาสิทธิคุณนี่น้องชายคนเล็กของน้องเล็กสิทธิ์บวรเลยนะครับลูกชายคนเล็กของน้องเล็กสิทธิ์บวรหรือว่าดาบตำรวจนิพนธ์สิทธิคุณนะครับนี่ก็ดาวโรดวัย18ปีครับจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ล่าสุดเขาก็แพ้เมาครีมานะครับนี่คือโปรไฟล์ของทั้งคู่คู่แรกของการถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะครับติดตามนะครับหน้าที่ของดร.พิทักษ์ทองแพ่ครับบนเวทีด้านล่างโรจนวัฒน์สมศรีครับสุรชาติใบสมุทรแล้วก็ประธานสุคนทัพปฏิภาคขอบคุณอีกครั้งนึงกับปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงครับสนับสนุนคืนกำไรด้วยการมอบเป็นกีฬามวยไทยครับเป็นรูปแบบมวยรอบม้าบินน็อกเอาท์ครั้งที่8แล้วครับทีเดียวม้วนเสือกลับบ้านเลยนะครับไม่มีอะไร
แก้ตัวใดๆทั้งสิ้นครับกระบี่กับสุรินทร์ครับคุณประสิทธิ์ครับคนละภาคคนละฝั่งรูปร่างโครงสร้างอยู่ที่ทำทีเทวดาครับนี่ถือว่าเป็นตระกูลมวยอีกตระกูลหนึ่งครับมุมน้ำเงินนั่นแหละครับ3คนพี่น้องนะครับเดชเทวดาตอนนี้เป็นไปเป็นครูมวยอยู่เมืองจีนครับส่วนฤทธิ์เทวดาก็เข้าค่ายนะครับอยู่ค่ายเรียบร้อยแล้วครับส่วนกระบี่เทวดาน้องชายคนสุดท้องครับลูกชายคนเล็กของดาบตำรวจนิพนธ์โชติสนหรือว่าอดีตนักมวยเก่านะครับน้องเล็ก10ปวรสายกับขวานะครับเคยใช้บริการกันมาแล้วครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดครับเอาละครับมาดูว่าวันนี้ครับเมาครีเจอคู่ปรับเก่าครับเอาละครับหมดยกที่1พักชมโฆษณาสวยๆสักครู่เดียวครับปลากระป๋องซีเล็กปลากระป๋องซีเล็กซีเล็กมีโอเมก้าและ EPA ปลากระป๋องซีเล็กปลายืนตรงมีโอเมก้า3 6 9และ EPA ปลายืนตรงปลากระป๋องซีเล็ก M150ท่านผู้ชมครับมวยรอบมวยมันท็อปวันพันดุนะครับมวยมันพันดุครั้งที่2คู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือไทยสจเปียกอุทัยนะครับน้ำเงินซุปเปอร์โจเกียรตินาวีก่อนชกกันเราก็มีรางวัลเป็นแรงจูงใจให้ก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคิดเคียงข้างทุกชีวิตยาเกร็กครูตราหนทศพรโอสถเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายตามร้านขายยาและ 7-Eleven ทั่วประเทศติดต่อ0968982441ใบตันเหล็กพญาแรดคมจริงอึดจริงของจริงต้องพญาแรดมีจำหน่ายตามร้านขายเครื่องมือก่อสร้างทั่วประเทศปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงจิวเจิ้งปูเซินจิวหนังเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปและก็ 7-Eleven ทั่วประเทศเช่นเดียวกัน026882324 วีเซียกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมของตังถังเช่ากระชายดำเห็ดลิ้นจือและเจียวกูหลานมีจำหน่ายตามร้านตำรับไทยและห้างฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตยาฆ่าพยาธิเบนด้า500กล่องสีเหลืองและสุดท้ายครับยาดองเหล้าตราก้าเหรียญซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงเชิญกลับขึ้นไปบนเวทีครับบริษัทยูอาร์เคเบคอนจำกัดนะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอวาฟาส811และบีโตแม็กนะครับ2สีรองพื้นใหม่จากอุไรเพ้นยาดองเหล้าตาเก้าเหรียญนะครับซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงแล้วก็ต้องนึกถึงเลยว่ายาดองเหล้าตาเก้าเหรียญเชิญชมประมาณต่อเลยครับเสาหน้าสมหมายสกุลเมตตาจัดดีนะครับโจเซฟพุทธพันธ์ม่วงใส่กับฟ้าประธานดาบรำสารคามครับมีแรมโบ้แสนพลแสนสิริสุงสิงสุริยาครับยกพันล้านกับเป็นเทพนะครับโอ้โหแฟนของดีของใหญ่ทั้งนั้นครับส่วนวันที่9วันจันทร์ที่ถึงครับสนามมวยนานาชาติหาดใหญ่สงขลานะครับสารวัตรเชษจัดดีเช่นเดียวกันครับคุณประสิทธิ์ครับนั่นแหละครับไปที่ไหนไปที่นั่นนะครับแล้วก็เพิ่มความมันความสนุกความร้าวใจกับแฟนศึกจ้างมวยไทยทั่วประเทศนะครับมาเล่นแตงโม M16 สนับสนุนคู่ดุเดือดนะครับธรรมดาละ20,000บาทครับโดยคุณประจนคุณลปาทรครับผู้บริหารนั่นแหละครับบนเวทีตามต่อครับยกที่2ครับคู่แรกของการแต่ถ้าสดนะครับเมาครีกับทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับเคยแพ้เคยชนะกันมาเคยใช้บริการกันมาครับ12กันยายนที่ผ่านมาวันนี้กลับมาเจอกันมาอีกครั้งนึงครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินเอาครั้งที่8นะครับรอบ8คนสุดท้ายมาแล้วครับแข้งซ้ายเนี่ยครับโอ้โหรูปร่างโครงสร้างต้องบอกว่าสุดยอดมากครับคัมภีร์เทวดา180ซมคุณชัยชัยเห็นหุ่นก็อุ่นใจครับอายุอานามก็ยังน้อยนะครับเพียง18เท่านั้นครับแดงเมาคีนั้นแม่19ครับเพลงเมาคีลูกหมาป่ากำลังดังเลยครับคุณประสิทธิ์เดี๋ยวดูครับจะโยกตามจังหวะปีกองหรือเปล่าครับวันนี้บรรยากาศที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยค่อนข้างจะคึกคักครับมีผู้บริหารมากหน้าหลายตามานั่งลุ้นมานั่งเชียร์อยู่ครับนั่นก็บ่งบอกว่าสถานการณ์ของวงการมวยธุรกิจวงการมวยกลับฟื้นมาแล้วนะครับแต่เรายังรักษามาตรการเหมือนเดิมนะครับสบค.กฎกระทรวงสาธารณสุข3ด่านครับกว่าจะได้เข้ามานั่งบรรยายตู่ตรงนี้ก็ต้องผ่านจุดคัดกรองครับแล้วก็ในการแข่งขันก็มีการทำความสะอาดเวทีอย่างต่อเนื่องนะครับคู่1ครั้ง1ยก1ครั้งครับเนี่ยครับห้องพักนักมวยห้องแต่งตัวนักมวยครับปัดซ้ายมาก็มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างดีเลยครับแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนนะครับตามคู่มือกีฬามวยครับสู้กับโควิด-19 ขอบคุณทุกเวทีครับ
ที่ร่วมด้วยช่วยกันครับเราคือครอบครัวคนมวยแม่ยังละเอียดอยู่ครับทั้งคู่เมาคีก็ไม่เล่งครับขณะที่คัมภีร์เทวดาก็ยังเรื่อยๆครับซ้ายกับขวาครับซ้ายติดบังขวาจะคืนหรือเปล่ากระบี่กับสุรินทร์ครับมาเจอกัดที่อ้อมน้อยอ่ะโดนแข้งแล้วนั่นแหละครับครั้งเวทีครับรอจังหวะเหมือนกันครับทางด้านของเมากรีเพราะว่าที่ผ่านมาก็คงจะทราบนะครับเพราะว่าเคยใช้บริการกันมาครับว่าทางด้านของคัมภีร์เทวดาเป็นมวยแบบไหนอย่างไรครับเอาละครับต้องเก็บต้องกันนะครับให้ดีครับหมดยกที่2พักกันอีกแป๊บนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเกิดเป็นเกษตรกรฝาฝนไม่เคยตามใจแต่ยังดีที่คูโบต้าเอลซีรีส์สเปเชียลคิสตามใจให้เลือกเริ่มต้นผ่อนน้อยผ่อนกลางหรือผ่อนเท่ากันแถมยืดเวลาผ่อนให้นานสูงสุด10ปีถึง30พฤศจิกายนนี้ M150ท่านผู้ชมครับระหว่างที่นักมวยพักให้น้ำนี้ก็ขอเวลาแจกทองนะครับโดยปุ๋ยตรามาบินนะครับปุ๋ยตรามาบินเจ้าแห่งปุ๋ยตัวจริง King of Urea ครับตอบแทนลูกค้าทั่วประเทศด้วยการจัดกิจกรรมปุ๊บปั๊บรับทองกับมาบินเมมเบอร์การ์ดครับลุ้นสร้อยคอทองคำ1บาทโดยแบ่งออกเป็น2รางวัลนะครับรางวัลละ50สตางค์ให้กับสมาชิกผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และให้กับร้านค้าที่เป็นจุดรับสมัครครับเขาบอกว่ากระหน่ำแจกกันทุกสัปดาห์มูลค่ากว่า 1,151,800 บาทจนถึงวันที่26ธันวาคมศกนี้นะครับวันนี้เรียนเชิญคุณสุทธินันท์พยาเตชะผู้บริหารงานขายประจำเขตกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีตัวแทนของบริษัท ICP Fertilizer จำกัดปุ๋ยตราม้าบินมามอบโชคครับอ้าวผู้โชคดีก่อนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยม้าบินนะครับคุณจอมศรีบุตรตาอยู่โน่นนะครับจังหวัดอุดรธานีส่วนร้านค้าก็คือบริษัทตั้งจิตพืชผลและการเกษตรบริษัทตั้งจิตพืชผลเกษตรจำกัดนะครับอยู่ที่บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเช่นเดียวกันขอแสดงความยินดีด้วยครับเอาละครับกับสู่สนามที่ตามความมันนะครับย้อนดูความทรงจำกับไฮไลท์ในยกที่ผ่านมาเนี่ยครับมัดหุกซ้ายแล้วก็ตบด้วยขวาทางด้านของเมาครีครับเอาละครับก่อนที่จะชมยกต่อไปเชิญพี่เริงก่อนครับราคาจิงโจ้เหล็กนะครับทนแข็งคุ้มกว่าได้เนื้อเหล็กหนาเต็มๆมาผลิตด้วยเทคโนโลยีจากออสเตรเลียต้องราคาจิงโจ้เหล็กขอบคุณคุณประวิทย์บรรณวิทยาการนะครับใบตะเหล็กพญาแรดจะคมจริงเอิดจริงของจริงต้องพญาแรดอ่ะมีจำหน่ายที่ร้านขายก็มือก่อสร้างทั่วประเทศเลยนะครับเชิญความมันเลยครับอ่ะเรื่องช้างนะครับเราใจเร่งรบมากขึ้นแล้วนะครับยกนี้เปิดเกมแล้ว1 2โยนหินถามทางเรียบร้อยกระบี่ไปทางไหนสุรินทร์ไปอย่างไรครับอ้าวแล้วครับยาวๆแหลมๆครับใครชอบยาวๆแหลมๆต้องเชียร์คัมภีร์เทวดาใครชอบหนักๆรุนแรงจากกระบี่ต้องเชียร์เมาคลีครับนะครับถึงตัวแล้วครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาเข้าขวายัดเข้าไปนั่นแหละครับวงในขวางหน้าแทงซ้ายแล้วค่ะกรรมการกันออกมาครับเอาละครับเมาคลีแข้งขวาใส่เข้าไปครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งครับในสังกัดของวิทยาเพชร 40,000 ครับโรมาเตอร์อีกคนหนึ่งครับที่สร้างสรรค์วงการมวยครับวิทยาล็อกแล้วล็อกแน่นๆแม่ไปก้มศีรษะให้นี่มันเสียฟอร์มนะครับคำพีเทวดาโดนคล้องโดนกดนี่ต้องยืดอกไว้นะครับไปก้มให้นี่แม่เสียหายครับแฟนมวยก็ได้ลูกนี้ทีมครับแฟนมวยนี่เขาจะดูละเอียดนะครับคุณประสิทธิ์ครับนั่นแหละครับเสียงเฮเริ่มมาครับรูปร่างดีอาวุธสวยงามครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาเอาละครับทีขวานำเข้าไปครับนั่นแหละครับแล้วก็เท้าซ้ายหมัดซ้ายมาจัดให้เลยครับใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปคืนด้วยหมัดขวาทางด้านของเมาครีหมัดขวาเอาละครับเนี่ยครับแข้งซ้ายอ้าวอย่างนี้ครับคือสิ่งที่เรากำลังต้องการครับอาวุธให้มันหลากหลายครับมวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกปักเคนเข้าไปปักเคนเข้าไปครับไม่ปักเคนไม่ได้ครับไปยืนหายใจทิ้งนี่เดี๋ยวโดนแข้งอีกแล้วนั่นแหละครับต่อยให้สนุกนะครับมาเล่นแตงโม M16 พร้อมจะแจก 20,000 แล้วก็รางวัลพลังฮึดสู้จาก M150 แข้งขวาคืนมาโอ้โหต้องบอกว่ายกนี้กรรมการบนเวทีไม่ต้องเร่งเลยคุณชัยรู้หน้าที่ครับ
เป็นคนไทยต้องรู้หน้าที่ครับควรทำอะไรรับผิดชอบอะไรเหมือนเดียวเช่นเดียวกับนักมวยครับบนเวทีมีหน้าที่ออกอาวุธมีหน้าที่ออกอาวุธครับอย่าให้มันคาใจครับยิ่งไม่ใช้กรรมการบริการกรรมการครบ5ยกนี้ยิ่งดีครับยิ่งดีครับยิ่งดีครับอย่างนี้เขาเรียกว่าดีอย่างยิ่งครับคุณประสิทธิ์ได้ครับพี่ถูกต้องครับนายอย่างนี้ถูกต้องครับนั่นแหละครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับกับแข้งขวาแล้วก็หมัดขวาครับโอ้โหเนี่ยครับแลกกันคนละทีคนละเม็ดคนละดอกเลยครับมาเลยครับกลางเวทีครับมาเอาเครครับเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีต้องการเนี่ยแหละครับตัวรอบรองชนะเลิศรอบตัดเชือกนะครับฮุกซ้ายแข้งขวามาโอ้โหชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อAll new Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X สมภพไปไหนแล้วนั่นเอาผลผลิตไปขายสมภพใช้ปุ๋ยแม็กซี่ที่ให้ผลผลิตเยอะๆๆ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 
ากปุ๋ยแม็กซี่ผลผลิตเต็มแม็กซ์จาก ICP M150กลับสู่สนามนะครับติดตามความมันต่อครับย้อนดูความทรงจำในยกที่ผ่านมาครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับเนี่ยครับจังหวะยัดเข้าขวาของคำพีเทวดาครับแต่ว่ายังขาดความต่อเนื่องนะครับนี่เป็นทีมงานผู้บริหารของศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วครับมานั่งให้กำลังใจแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยของรายการเชิญครับพี่เรื่องยาแก้ครูตาโหนทศพรโอสถนะครับเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านขายยาและก็เซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศนะครับติดต่อนะครับ0968982441ต้องยาแก้ครูตาโหนทศพรโอสถปวดเมื่อยแข้งขาอย่าลืมว่าน้ำมันยามาวินของบริษัทบุญส่งโอสถนะถ้ารู้สึกว่าปวดเมื่อยแล้วก็นึกถึงน้ำมันยาตามาวินเลยทีเดียวนะครับเอาเชิญคุณจัดคุณนกต่อเลยครับขอบคุณ FC หน้าจอช่อง3นะครับคุ้มค่าทุกนาทีครับในศึกเจ้ามวยไทยขอบคุณอีกครั้งนึงครับผู้ให้การสนับสนุนในมวยรอบครับปุ๋ยแรงพลังม้าปุ๋ยม้าพลังแรงครับเป็นมวยรอบนะครับยกที่4เช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดสารระเหยครับคุณประสิทธิ์ครับว่ากันต่อครับชีวิตคือการต่อสู้บนสังเวียนเลือดดำเนินการต่อไปครับในช่วงยกที่ผ่านมาครับต้องบอกว่ายาเข็มเบอร์เรอร์นะครับให้กับทางด้านของกัมพีเทวดามาแล้วครับ 100,000 บาทคุณเจ้าชายยังมีเวลาให้2ยกนะครับกับ 100,000 บาทครับออกฤทธิ์หรือเปล่าครับแม่นาทีนี้เงินแสนหายากยิ่งกว่าอย่างอื่นนี่ครับได้ไม่ได้ต้องรีบใช้สิทธิ์เลยครับแม่ซ้ายปักเข็มก็จริงว่าติดกาติดแข้งติดบังครับเมาคีนี่มีจิ้มลำตัวนะครับเป็นจุดขายครับแล้วหลังจากนั้นก็ปักเทนเลยครับเป่งให้เตะครับเป่งให้เตะแล้วสวนด้วยขวาครับต้องบอกว่าคืนเร็วมากครับคืนทันควันเลยครับทางด้านของเมาครีเนี่ยครับโอ้ยแข้งขวาแล้วก็หมัดขวาครับคำพีเทวดาครับต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับโดนเยอะขนาดไหนโดนหนักขนาดไหนก็ต้องซ่อนไว้ลึกๆคุณชัยสมัยชกมวยคุณบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีครับโดนเข้าไปปากกลบเลือดนี่ต้องกลืนลงท้องครับอย่าให้คู่ต่อสู้เห็นครับแม่ซ้ายไม่สาดนี่ลำบากครับระบบการป้องกันตัวของเมาคีนี่บอกว่ารัดกุมจริงๆครับดูครับไม่ประมาทครับครับต้องหาตัวช่วยแล้วครับพูดง่ายๆคำพีเทวดาต้องหาตัวช่วยแล้วคุณประสิทธิ์ครับนั่นแหละครับต้องพลิกเกมให้เร็วนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับมาทรงนี้ไปแบบนี้เรื่อยๆนี่แม่เช้าชามเย็นชามถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่มันไม่คล่องคลอครับโอ้ดูครับแทงแล้วตั้งกำแพงหน้าไว้เลยครับเมาครีนั่นแหละครับมันต้องเช้าถึงเย็นถึงนะครับดูนะครับเอาละครับขยับเดินก็จริงนะครับแต่ว่าเนี่ยครับไม่มีจังหวะแล้วครับทางด้านของคำพีเทวดาครับเตะพับในและเนี่ยหมัด1 2แข้งซ้ายแต่ว่าเนี่ยครับโอ้โหแกแข็งแกร่งจริงๆนะครับทางด้านของเมาครีครับดูนะครับนิ่งมากครับแล้วคืนเร็วด้วยครับนักเรียนม .6 ชั้นจากโรงเรียนกีฬาจากนครศรีธรรมราชนะครับลูกศิษย์ของพอ.หนุ่มครับทานชัยครับดูครับขยับแล้วโดนขยับแล้วโดนครับแม่แล้วไม่มีเสียงสวรรค์ซะด้วยนี่ยิ่งไปกันใหญ่คุณประสิทธิ์โอ้โหดูครับ
แฟนๆนั้นแน่นเวทีครับแต่ว่าเสียงเชียร์ขึ้นลมแล้วสงบไปแล้วครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับดูครับเจอยัดใส่เข้าไปครับตั้งแล้วกระตุกแล้วกดลงมาครับเมากีนั้นของท่อมกระบี่ครับทำพีเทวดารัตนบุรีสุรินทร์ครับหนุ่มครับบ้านเดียวกับพี่บัวขาวเขาโดนเลยครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยว ยกหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ใจผมจะเป็นวัยรุ่นจนวันตายเพราะผมทุ่มสุดตัวกับทุกสิ่งที่ทำเอ็มร้อยห้าสิบกระชายดำผสมน้ำผึ้งเอ็มร้อยห้าสิบอยากให้ทุกคนมีใจแบบพี่ตูนเอ็มร้อยห้าสิบกระชายดำผสมน้ำผึ้งเนี่ยร่วงเละแต่หลังเนี้ยไม่ร่วงใช้ปูนกาวจระเข้เขียวเหนียวแน่นหนึบช่างเบอร์หนึ่งเลือกใช้ใช้จระเข้ร่วมกันช่วยปกป้องทั้งบ้านใช่ M150 ปุ๋ยตราม้าบินขอเชิญชมศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่8รอบน็อคเอาท์ชิงเข็มขัดแชมป์ถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลชนะเลิศรับ 600,000 บาทพร้อมเข็มขัดแชมป์รองชนะเลิศรับ 200,000 บาทผู้ชนะในรอบน็อคเอาท์รับพิเศษ 20,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกมวยแชมเปี้ยนม้าบินครั้งที่8รอบน็อคเอาท์ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 น.ทางช่อง3กด33อ่ะกับสุดสนามนะครับติดตามความมันครับย้อนความทรงจำกันอีกครั้งครับกับช็อตเด็ดภาพช้าดูนะครับทางด้านของเมาครีถึงแม้ว่าช่วงชกจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าเนี่ยครับมาแข็งแรงแข็งแกร่งเหลือเกินครับเชิญครับพี่เริงเรียนย้ำแฟนๆครับเสาร์ที่14พิกายนครับแฟนๆห้ามพลาดอีก1รายการครับผลงานของคุณสมหมายสกุลเมตตาครับมาดูมวยรอบม้าบินน็อกเอาท์ครั้งที่8ครับเป็นหน้าที่ของหยกพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับสู้กับเป็นเทพเอกเมืองนนท์แสนสิริสู้กับสิงห์สุริยาแม่คู่นี้น่าดูครับ147ของใหญ่ของยักษ์เลยครับตามด้วยแรมโบ้กับแสนพลครับอีกคู่หนึ่งแล้วก็โจเซฟพงษ์พันม่วงใส่กับฟ้าประธานลูกศิษย์ของหมวดรันครับคู่นี้ก็ได้เสียครับโอ้โห4คู่เสาร์หน้าสุดๆทั้งนั้นครับสมหมายจัดให้ดูครับเอาละครับตามต่อครับบนเวที3นาทีสุดท้ายนะครับสุดท้ายครับทางด้านของเนี่ยครับฤทธิ์เทวดาครับศอกซ้ายแต่ว่าจะทางด้านของเมาครีครับรัดล่างนะครับลงเอวรัดใต้ปีกครับใต้รักแร้นั่นแหละครับเอาละครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับหมัดซ้ายกันแทกเข้าไปครับวงในขวางหน้าตั้งกำแพงหน้าไว้โอ้โหแต่ว่าข้อแขนนะครับดูจากตรงนี้ทางด้านเมาครีแข็งแรงกว่าเห็นเลยครับต้องเสี่ยงแล้วนะครับไม่มีตัวช้อยเลือกแล้วครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาต้องเสี่ยงครับไม่สอกก็ก้านคอเลยครับทั้งคู่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะครับม.6ทั้งคู่ครับคัมภีร์นั้นอยู่ที่รัตนบุรีนะครับโรงเรียนส่วนเมากีนั้นม.6โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชครับนั่นแหละครับต้องบอกว่าอายุยังน้อยนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลครับทั้งบนสังเวียนแล้วก็นอกสังเวียนนะครับครับทั้งเรื่องของการศึกษาทั้งเรื่องของเกมการแข่งขันบนเวทีครับเนี่ยครับคงมันกันต่อไปนะครับแพ้ก็กลับไปฝึกฝนร่างกายครับชนะก็อย่าเย่อหยิ่งนะครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับสร้างชื่อเสียงสร้างเงินตรานำทุนการศึกษานำค่าตัวไปเป็นทุนเรียนหนังสือครับไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเรื่องที่ดีของน้องๆเยาวชนครับเป็นหนังตัวอย่างเป็นแบบอย่างครับอายุ16 17ชกมวยได้ค่าตัว 30,000 40,000 แชมเปี้ยนมวยรอบนี่แม่มีตั้ง 5-600,000 คุณประสิทธิ์ครับหาที่ไหนได้นะครับนั่นแหละครับโดยเฉพาะแชมเปี้ยนม้าบินนะครับชนะเลิศนี่ 600,000 บาทด้วยกันครับเอาละครับปีเร่งกรองรัวเลยครับจังหวะนั้นไม่เป็นใจให้กับทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับนั่นแหละครับดูนะครับเดินเข้าไปนี่คิดได้แต่ทำไม่ได้ครับศอกซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับวงในป้ายหน้าขวางหน้าในขณะที่ทางด้านของเมาครีครับตอนนี้ออกอะไรมาเห็นหมดแล้วนะครับดีหมดแล้วนะครับซ้ายกับขวาด้วยนะครับต้นไปโดนเยอะครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาพอปลายจะเร่งเอาคืนก็แม่นี่ครับแตกครับอ้าวหลั่งเลือดจนได้ครับเมาครีโอ้โหเมาครีหางคิ้วซ้ายครับฝากของรักเอาไว้แล้วครับ
สะบัดศอกเป้งเดียวครับโอ้โหดีว่าเป็นปลายยกสุดท้ายโอ้โหอย่างนี้วิทยาเพชร 40,000 ต้องทำหนีแน่แหละครับต่อยยังไงให้แตกครับโอ้โหจังว่าของมันโดนกันได้ครับเดี๋ยวเราการตัดสินจะเป็นทางการหนึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากครับน่ารักมากนะครับไม่มีในกฎกติกาครับแต่ว่าเนี่ยครับเป็นมารยาทนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับโรจนวัฒน์สมศรีสุรชาติใบสมุทรแล้วก็ประธานสุคนธปฏิภาคนะครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือทางด้านของเมาครีครับเมาครีชออัจจลบุญนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้นทางด้านของกัมพีเทวดาไปอีกครั้งนึงครับก็ตีตัวรอบรองชนะเลิศใบที่2นะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาครั้งที่8สำหรับทางด้านของเมาครีชออัจจลบุญนะครับหรือว่าเมาครีเพชร 40,000 ครับลูกศิษย์ของวิทยาแล้วก็เสียไกรนะครับชัดชันนาคสินนะครับก็ยินดีด้วยนะครับบนเวทีก็มีรางวัลพิเศษมอบให้นะครับ 20,000 บาทครับสำหรับผู้ชนะนะครับขอบคุณคุณสุทธินันท์พญาเดชะนะครับผู้บริหารงานขายประจำเขตกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีครับเป็นผู้แทนของบริษัท ICP Fertilizer จำกัดเอาละครับไปชมโฆษณาแล้วเดี๋ยวกลับมาดูไทยกับทางด้านของซุปเปอร์โจ๊กเดี๋ยวกลับมาครับปลากระป๋องซีเล็กปลากระป๋องซีเล็กซีเล็กมีโอเมก้าและ EPA ปลากระป๋องซีเล็กปลายืนตรงมีโอเมก้า3 6 9และ EPA ปลายืนตรงปลากระป๋องซีเล็ก M150 ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราอัปเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอัปเช่ใหม่อะควาฟาส811และบิวตี้แม็กซ์2สีรองพื้นใหม่ล่าสุดจากอุไรเพ้นท์หลังคาเมทัลชีทจิงโจ้เหล็กท็อปวันขอเชิญชมศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2ชิงเข็มขัดแชมป์ถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทผู้ชนะน็อครับพิเศษ 10,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 ทางช่อง3กด33ท่านผู้ชมที่เคารพครับคู่ที่3ซึ่งจะเป็นคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยวันนี้จะเป็นมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่31นะครับฝ่ายแดงก็คือธีรเดชช5พยัคฆ์นะครับน้ำเงินก้องธรณีสสมหมายคู่นี้เดี๋ยวขึ้นไปแล้วใครเก็บคะแนนได้หรือว่าใครเป็นผู้ชนะโอกาสที่จะเข้ารอบตัดเชือกก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนจะชกกันเราก็มีรางวัลให้ก่อนเป็นการปลอบใจครับปุ๋ยตราท็อปวันปุ๋ยคุณภาพเป๊ะเลยครับปุ๋ยท็อปวันสยบคราบไขมันไร้กลิ่นติดจานน้ำยาล้างจานซูโม่สนใจติดต่อ0892345836คุณวินัยกุศลนะครับแล้วก็หลังคาจิงโจ้เหล็กทนแกร่งคุ้มกว่าผลิตด้วยเทคโนโลยีจากออสเตรเลียมาพร้อมกับจิงโจ้ครับเชิญบนเวทีครับเปิดประสบการณ์นะครับท้าคุณรองนะครับใหม่ M150 กระชายดำผสมน้ำผึ้งสุดยอดสมุนไพรไทยนะครับกระชายดำเพิ่มพลังความฟิตน้ำผึ้งเพิ่มความสดชื่นหอมหวานในขวดเดียวนะครับอร่อยและมี2ขนาดก็คือ100มิลลิลิตรและก็150มิลลิลิตรนะครับซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาและก็ร้านค้าทั่วไปอย่าลืมนะครับว่ากระชายดำนะครับคุณนิพนธ์เนียมท่วมนะครับผู้แทนของ ICP นะครับ International จำกัดปุ๋ยตราท็อปวันนะครับให้เกียรติมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับแล้วก็มีเงินสดชนะน็อก 10,000 ชนะคะแนนก็ 5,000 บาทนะครับขอบคุณตัวแทนนะครับตัวแทนของมวยรอบปุ๋ยท็อปวันมวยบันพันดุครั้งที่2นั่นก็คือคุณนิพนธ์เดินทางมาถึงคู่ที่2แล้วครับพิกัด135นะครับคู่นี้ไทยสจ.เปี๊ยกอุทัยครับอุดมศักดิ์มีสิทธิ์ดีครับนักสู้จากจังหวัดสุรินทร์65นะครับชนะ50แพ้14เสมอ1ครับ19ปี167เซนติเมตรวันนี้ตัวแทนของสจ.เปี๊ยกอุทัยครับชายสุโขทัยครับเพื่อนรักขึ้นไปถอดมงคลให้นะครับให้กับทางด้านของไทยสจ.เปี๊ยกอุทัยมีเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมก็คือคุณสมพรแก้วกันหาครับอยู่ด้านล่างคู่ต่อกรครับซุปเปอร์โจ๊กเกียรติศักดิ์นาเกียรตินาวีนะครับนันทศักดิ์คงเฉยนะครับคงเฉยนะครับจากศรีนครครับสุโขทัย75ครับ57ชัยชนะแพ้15เสมอ3วัย22ปี173ซมลูกศิษย์ของพันจ่าเอกสมัยจำปาแก้วครับคุณสมิงขาวครับนี่เป็นคู่ที่2ครับมวยรอบปุ๋ยท็อปวันมวยมันฟันดุครั้งที่2
เขาถามตั้งคำถามแล้วคุณสมิงขาคู่นี้ถ้าต่อยไม่น็อกจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับถามตามมาเลยน็อกหรือไม่น็อกไฟแดงไทยนะครับถ้าบอกไม่น็อกเข้าตัวเองก็อาจจะทิ้งตัวได้เพราะว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับมวยในรุ่นนี้นะครับในน้ำหนัก135เนี่ยนะในอดีตโอ้เยอะเลยอ่ะต่างๆทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นแดนชัยอดุลเดชฤทธิ์หรือแม้กระทั่งราวีวิชานอย่างเงี้ยพรศักดิ์นะหรือแม้กระทั่งสมพงษ์สุพรชัยรัตเกียรติหรือว่าลือชัยทองใบในสมุทรว่ามุ้งรู้สึกน้อยนี่ก็มีเยอะเลยทีเดียวนะในรุ่นนั้นนะแล้วก็ชุด2รองจากคนนั้นน่ะก็มีผู้ผ่านน้อยอย่างเงี้ยวิชาน้อยหัวไซนะคุณพลน้อยหนองคายหรือแม้กระทั่งแสนศักดิ์นะคุณพลนี่ในน้ำหนักอย่างเงี้ยนะครับต่อยทีเดียวเอาอยู่ว่างั้นเถอะอยู่หรือไม่อยู่ดูให้ดีคุณสมิงขาว2เสือนะครับเสือแรกเสือสุรินทร์ครับเสือหลังเสือสุโขทัยเสือ2ตัวอยู่เวทีเดียวกันไม่ได้เคาะล่างไปก่อนครับเคาะสีข้างไปก่อนครับไทยนี่น้องชายแท้ๆของกุหลาบดำนะครับลูกศิษย์ของสจ.เปียกอุทัยนะต้องบอกว่าเป็นลูกรักของสจ.เปียกเลยครับสองรายนี้ทั้งกุหลาบดำทั้งไทยนะครับครับเป็นลำตัวไว้แน่นๆครับครับซุปเปอร์โจ๊กบทจะดีก็ดีครับซุปเปอร์โจ๊กคุณสมิงขาวไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับซุปเปอร์โจ๊กนี่เป็นมวยช่วงชกดีอาวุธดีนะครับแต่วันนี้มาเจอของหนักเลยครับวันนี้อยู่ที่ว่าใจแล้วนะไฟแดงไทยนี่นกเพชรกาฟิวนกเพชรดำแล้วก็แพ้เพชรกาฟิวน้ำเงินชนะระฆังทองแพ้เพชรกาฟิวแล้วก็ชนะเพชรดำด้วยหมัดมวยนี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับแม่ชายสุโขทัยครับเพื่อนรักของสจ.เปี๊ยกชี้ตรงขาเลยครับหมายถึงว่าให้เจาะฐานล่างเข้าไปก่อนครับอย่าสะดุ้งนะครับทางด้านของซุปเปอร์โจ๊กถ้ามีรอยรั่วรอยสะดุ้งให้เห็นนี่แม่เดี๋ยวไทยถลุงแน่คุณสมิงขาวโอ้ยโอ้ยแต่ก็ต้องระวังแข้งของซุปเปอร์โจ๊กด้วยนะครับเตะซ้ายศอกซ้ายครับโดยมากไทยนี่ต่อยไม่ครบยกไม่พลาดชนะรั่วแพ้ก็ไม่ครบยกส่วนมากนะส่วนมากประเภทหนังจีนคุณสมิงขาวดึงดาบเปี้ยงไปเลยถ้ายืดเยื้อนี่หนังอินเดียถ้ายืดเยื้อจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้เรื่องสจ.เปี๊ยกลุ้นอยู่หน้าจอทีวีตอนนี้แล้วก็คัดกรรมการเท่ากันด้วยนะสนาวุฒิพิลาวันนะไซเดียวกันไซเดียวกันหมดเราต้องเลือกกรรมการที่ใกล้ๆกับนักมวยครับนักมวยตัวใหญ่กรรมการตัวใหญ่แหมตีกระจับหรือเปล่าครับมองหน้าเลยครับไทยไม่เป็นไรครับหมดยกแรกขอกันกินมากกว่านี้เดี๋ยวกลับมาใช้เทพไทยควรใช้แค่ไหนครับใช้นิดเดียวค่ะแค่เมล็ดถั่วเขียวก็รู้สึกสะอาดทั่วทั้งช่องปากแล้วเพราะเป็นยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นค่ะหลอดนึงใช้ได้นานคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลก M150 ท่านผู้ชมครับนี่นะครับมาซุปเปอร์โจ๊กนะครับมาคำว่าซุปเปอร์ด้วยนะโจ๊กด้วยมาไทยนี่ถึงซ้ายไปก่อนยังไม่ขังยังไม่ขังนี่นะครับวันนี้กรรมการผู้จัดการนะครับคุณเถลิงอยู่บำรุงของศึกเจ้ามวยไทยนะครับแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านเลยทีเดียวเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับมันเข่าด้วยยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บเบนด้า500นะครับถ่ายไปยาเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวต้องเบนด้า500ยาธาตุน้ำขาวไทยนครนะครับปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับต้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครเท่านั้นนะครับขอขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีรผู้ชมนะครับที่ส่งเสริมรักแม่ไม้มวยไทยตลอดมาขอบคุณมากเชิญพวกกับฟังมันต่อเลยครับติดตามกันต่อครับนี่มวยรอบปุ๋ยท็อปวันมวยวันพันดุครั้งที่2ครับด้านล่างพี่เลี้ยงนั้นเป็นพี่ชายของไทยครับนั่นก็คือกุหลาบดำครับนี่มีเงินชกจากการชกมวยนี่หลัก10ล้านนะคุณสมิงขาวอยู่กับสจ.เปี๊ยกนี่ให้อย่างเดียวครับโอ้ทำไมขณะที่ซุปเปอร์โจ๊กนั้นเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือนะครับนี่เป็นเรื่องดีทั้ง2มุมนะวงการมวยนี่มีมุมอะไรอีกหลายๆมุมน่าศึกษาค้นหาครับเวลานี้คนภาคเนี่ยภาคมันเป็น10ปีเลยยังไม่มีตังค์เป็นล้านเลยนะไม่เป็นไรผมกู้พี่มิงได้ไปบนเวทีครับไม่มียืมสมิงขาวก่อนบนเวทีต้องใส่แล้วครับทั้งคู่ครับเดินปีเข้ามาครับทางด้านของไทยเตี้ยสั้นต้องลงทุนคุณสมิงขาวแล้วหมัดไปก่อนเคาะเคาะเคาะแหมซ้ายนะครับสมัยก่อนนี้มีอนันตเดชด้วยอ้าวหลายๆคนมาดูซ้ายลุกอ้าวเตะไปซุปเปอร์ไทยหวดแล้วโอ้โหโอ้โห
หล่นเลยหล่นเลยโอ้โหโดนไปหนึ่งนับแล้วครับชุบประจกดูแล้วน่าจะไม่รอดครับเรียบร้อยครับโอ้โหส่งพลังจริงๆแม่เหลือเชื่อจริงๆครับเด็กคนนี้นี่ครับจากชีวิตที่ลำบากอยู่แถวแถวสุรินทร์ตอนนี้มาชกมวยเดินตามรอยรุ่นพี่ครับคุณสมิงค์ดูภาพจ้าครับดูดีนี่เนี่ยปักษาเลยทีเดียวนะครับปังเต็มหมัดเลยนะครับเรียบร้อยเลยทีเดียวโอ้โหอะไรนี่แหละครับโอ้โหจอดเลยจอดไม่ต้องแจวเลยนะครับซ้ายทีเดียวนะครับดูหลายๆมุมครับช็อตงามๆอ่ะไปบนเวทีครับตัวแทนจากปุ๋ยท็อปวันครับนี่นะครับวันนี้ตัวแทนจากปุ๋ยท็อปวันเลยทีเดียวนะครับตัวแทนจากปุ๋ยท็อปวันวันนี้คุณนิพนธ์เนียมท่วมนะครับก็ผู้แทน ICP นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดปุ๋ยตราท็อปวันเงินรางวัลพิเศษรับไปเลยน็อกนี่รับไปอีก 10,000 นึงคุณนิพนธ์เนียมท่วมนะครับเป็นผู้แทนโอ้โหเด็ดขาดจริงๆนะครับวันนี้ก็คือไทยสจพี่อุทัยนะครับสายโป้งเดียวเลิกเลยนะพักสักครู่เดียวก่อนครับปลากระป๋องสีเล็กปลากระป๋องสีเล็กสีเล็กมีโอเมก้าและ EPA ปลากระป๋องสีเล็กปลายืนตรงมีโอเมก้า3 6 9และ EPA ปลายืนตรงปลากระป๋องสีเล็กผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ระบุกรณีชายชาวอินเดียอายุ37ปีที่ถูกตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19 พบว่าเป็นพนักงานร้านอาหารเดินทางเข้าไทยเมื่อ3เดือนที่แล้วอาศัยอยู่กับเพื่อนและญาติรวม4คนไม่พบอาการป่วยตรวจครั้งแรกที่โรงพยาบาลเอกชนผลเป็นบวกส่งตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลกระบี่ครั้งที่2และ3ไม่พบเชื้อแต่ยังให้กักตัวเพื่อความปลอดภัยตำรวจภูธรภาค4สนธิกำลังกองกำลังผาเมืองยึดยาบ้า8ล้านเม็ดขณะออกลาดตระเวนพื้นที่ริมแม่น้ำเหืองติดถนนด่านซ้ายท่าลี่พื้นที่บ้านนาคาหมู่5ตำบลปักหมันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพบยาบ้าบรรจุถุงพลาสติกขนาดใหญ่40ถุงรวม8ล้านเม็ดจึงยึดของกลางนำส่งสภ.ด่านซ้ายดำเนินคดีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนแบรีเออร์บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานหนองคาถนนเลียบมอเตอร์เวย์ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนเป็นชาย4คนและหญิง1คนคนขับรถระบุเดินทางมาจากลพบุรีจะไปเที่ยวบางแสนโดยใช้ GPS บอกทางจนมาชนกับแบรีเออร์150ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราอัปเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอัปเช่ใหม่อะควาฟาส811และบิวตี้แม็กซ์2สีรองพื้นใหม่ล่าสุดจากอุไรเพ้นท์หลังคาเมทัลชีทจิงโจ้เหล็กพลิกทุกความมันสนั่นสังเวียนศึก Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกการโคจรมาพบกันของยอดมวยยอดฝีมือจากค่ายดังทั่วไทยใครจะได้ครอบครองอ้อมิน Isuzu D-Max รุ่นสปาร์เกียร์ออโต้และเงินรางวัลทั่วมูลค่ากว่า2ล้านบาทพร้อมเข้าชิงชัยในศึก Isuzu ครับซุปเปอร์ไฟเป็นตัวแทนประเทศไทยสู้ศึกมวยไทยระดับโลกพลาดไม่ได้ Isuzu รักชาติรักมวยไทยกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ท่านผู้ชมครับมาถึงมวยรอบอิซูซูครับนะครับครั้งที่31นะครับวันนี้นะครับในโอกาสนี้นะครับก็นี่นะครับวันนี้คุณเทพทัตนะครับวัฒนพิชยางกูลนะครับผู้แทนจากบริษัททรีเพชรอิซูซูเซลล์จำกัดก็นี่แหละครับมอบผมมาลัยก่อนเลยทีเดียวนี่นะครับเป็นตัวแทนของทรีเพชรอิซูซูเซลล์จำกัดนะครับคุณเทพทัตนะครับวัฒนพิชยางกูลนี่นะแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้รักศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมนะครับมอบเงินรางวัลชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้นคอศอกกับเข่ารอยที่ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางนะครับ 30,000 บาทและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ที่บาดเจ็บจากแผลแตกอีกเข็มละ500บาทต้องแอนตาซินนะครับเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวแผงสีเขียวต้องทิฟฟี่ไดฟรินนะครับใช้บรรเทาปวดอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อต้องไดฟรินปวดหัวเป็นไข้เรื่องซาร่าไม่ระเคียเคืองกระเพาะอาหารต้องซาร่าตอนนั้นเชิญพบหวัดนักมวยเลยครับเอาละครับมาตามต่อนะครับเดินทางมาถึงคู่เอกคู่ไฮไลท์ศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะครับเป็นการชกกันในมวยรอบอีซูซุกศึกอีซูซุกครับครั้งที่31ในพิกัด138ปอนด์นะครับธีระเดช5พยัคฆ์ครับวันนี้ได้คุณอารักษ์ที่ทำนักนะครับ
บริษัทโคโรราโดสปอร์ตนะครับเป็นผู้บริกรรมคาถาและก็ถอดมงคลนะครับธีระเดชครับธีระพงษ์สายทองครับดาวดังวัย22ปีนะครับจากอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับล่าสุดแพ้คะแนนเพชรมณีพรหลักบุญในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในมวยรอบนะครับมีพัชรินทร์มีจันทร์นะครับหรือว่าเสียชายสุโขทัยครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะภาคภูเขียวเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับส่วนทางด้านของก้องธรณีสอสมหมายครับรัชานนท์มีคานนะครับรัชานนท์มีคานครับดาวดังวัย24ปีครับล่าสุดแพ้คะแนนเอ็กซ์ตร้ารองสมัครอบจ.อุดรธานีครับเป็นแล้วก็มีคุณสุนทรนะครับสุนทรอุทองคุณสมหมายสกุลเมตตาครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการแดงสุริยาพลอยศักดาครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับนี่คือโปรไฟล์ของคู่เอกคู่ไฮไลท์ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้ครับนี่แหละครับในน้ำหนัก138นะครับใบแดงคือธีรเดชน้ำเงินก้องธรณีปกตินี่ที่ชกผ่านมานะครับก็แพ้เขี้ยวพยักนี่127แล้วก็เพชรพังงานก็127นะครับแล้วก็ชก132แล้วก็ไฟล่าสุดนี่ไทเรตราก็138นะครับส่วนไฟแดงนี่ธีรเดชน้ำหนักเต็มๆตลอดนะครับโดยแพ้มงคลเพชรชนะสิทธิศักดิ์แพ้ตะเภาแก้วแล้วก็มาแพ้เพชรมันที่เป็นมวยรอบสุดวันนี้นะครับในน้ำหนัก138วันนี้เต็มๆเลยว่างั้นเถอะในรุ่นนี้เนี่ยผมไม่ต้องห่วงในอดีตที่ผ่านมานะครับมวยดังๆเยอะไม่ว่าเป็นขุนพลน้อยวิชาน้อยหัวไซขุนพลน้อยนะครับน้องทายหรือว่าแสนศักดิ์หรือว่าขุนพลสาครพิทักษ์หรือว่าวิชิตลูกบาบาสร้อยด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นน่ะในรุ่น135ก็มีทั้งอดุลศรีโตทรแดนชัยเดชวิทย์ราวีวิชาญสอบพิศักดิ์พรศักดิ์และพระภาปราบธรณีนะสมพงษ์สุพรชัยรักเกียรติหรือแม้กระทั่งทองใบลือชัยไรสมุทรหรือแม้กระทั่งขุนศึกน้อยนะครับนี่แหละเป็นมวยรุ่นใหญ่แท้ดีนะครับที่เป็นตำนานในช่วงนั้นของโปรโมเตอร์เทมบุญแล้วก็โปรโมเตอร์บุญทรงกิจกำสวนนะครับของราชดำเนินด้วยนั่นแหละครับมาดูนะครับวันนี้เป็นรอบแรกนัดที่2นะครับของสาย A ครับสายนี้เพชรมณีพรหลักบุญนะครับชก2ครั้งชนะ2ครั้งเส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบตัดเชือกต้องบอกว่าค่อนข้างสดใสแล้วครับธีระเดชกับก้องธรณีไฟที่2ใครแพ้นี่ต้องบอกว่าริบปรีเลยนะครับโอกาสที่จะตกรอบค่อนข้างที่จะมีสูงนะครับค่ายใหญ่ชนค่ายใหญ่แล้วครับสอสมหมายกับทางด้านของช5พยัคฆ์ครับน้ำเงินก้องธรณีนะครับแม่ในอดีตนี่โอ้ถึงจะเป็นโลกมาแล้วด้วยโชกาเขาทรายด้วยนะครับก้องธรณีในช่วงนั้นแต่ว่าในรุ่น115ปอนด์คือในระดับเวทนะครับแล้วก็ต่อยมวยไทยก็ประมาณสัก118 19 20หมดยกก่อนครับคืนนี้เบาๆเวลากินเบาๆเต้นเบาๆเบาๆก็เบาชาวเมโลวันนี้รวมกันเบาๆกันรวมกันมันส์กว่าสดดาลีโอเดี๋ยวจะโดนปุ๋ยท็อปวันใช้นิดเดียวกล่าวอยู่โดนใจเกษตรกรปุ๋ยท็อปวันใช้น้อยให้ผลผลิตมหาศาลโดนไหมใช้เลยท็อปวันปุ๋ยคุณภาพเป๊ะเลย ICP M150 เจ้าเจิ้งปูซันเจ้าหนังนะครับเป็นยาแผนโบราณมาบำรุงร่างกายนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแล้วก็เซเว่นในรับเว้นทั่วประเทศทุกสาขานะครับโดยคุณสายชนชัยพัชคุณสอบถามข้อมูลนะครับ026882324จังเจียวจังปู่เซินเจียวหนังนะครับขอบคุณคุณประวิตรปนวิทยาการนะครับวีเซียวีเซียกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมของถังเช่านะครับกระชายดำเห็ดลิ้นจือและกระเจียวกุหลาบมีจำหน่ายที่ร้านตลาดไทยและห้างพุทธแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับสยบคราบไขมันไร้กลิ่นติดจานน้ำยาล้างจานซูโม่นะครับสนใจติดต่อไปตัวแทนจำหน่ายก็089-2345นะครับ836โดยคุณวินัยกุศลนะครับอย่าลืมว่าขจัดคราบไขมันไร้กลิ่นติดจานต้องน้ำยาล้างจานซูโม่เท่านั้นเชิญพบกับฟาร์มันต่อเลยครับเนี่ยครับเป็นบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกนะครับกล้องจับอยู่ที่ทางด้านของก้องธรณีนะครับแล้วก็เพื่อความสนุกความมันความเร้าใจให้กับแฟนศึกเจ้ามวยไทยทั่วประเทศนะครับเมล็ดแตงโม M16 สนับสนุนคู่ดุเดือดนะครับสัปดาห์ละ 20,000 บาทนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ศึกสอสมหมายเวทีมวยชั่วคราวเซ็นทรัลนครราชสีมานะครับในวันอังคารที่17พฤศจิกายนนี้แหละครับไปดูเสกสรรค์กับยอดเหล็กเพชรนะครับรายการนี้ชมฟรีครับ
คุณสมหมายสกุลเมตตาต้องการฟื้นฟูวงการมวยภูธรภาคอีสานนะครับจัดให้ชมฟรีครับรายการนัดยิ่งใหญ่นะครับไปติดตามกันได้แล้วก็มีโลโบกับพลเอกยอดกฤษดาทำศึกดาร์บี้แมตช์กับกิ่งสางเล็กครับบนเวทีตามต่อยกที่2อาจารย์มวยรอบอิซูซูนะครับนั้นที่31ฝ่ายแดงธีรเดชน้ำเงินก้องธรณีดูเชิงก่อนก้องธรณีนี่โตเร็วมากเลยมาถึง 130.38 แล้วแวบเดียวมาในรุ่นไลท์เวทแล้วแม้กระทั่งไปถึงจูเนียร์เวเทอร์เวทแล้วนะครับจูเนียร์เวเทอร์เวทก็140มาดูว่าก้องธรณีของสมหมายสกุลเมตตาธีรเดชของเสียชายอ้าวนี่แหละครับโปรโมเตอร์ที่นี่มีหมุนเวียนกันหลายท่านแล้วมีฝีมือทางนั้นคุณจิตแว่นแก้วก็อยู่ที่นี่ด้วยอ้าวสายก้องธรณีอ้าวต่อยไปโอ้โหโตเร็วมากเลยนั่นแหละครับเบรกเวทขึ้นมานะครับนั่นแหละครับของจริงมาแล้วนะครับเปลี่ยนการนะครับยกแรกแม่เป็นมวยขวาครับทางด้านของก้องธรณีนะครับยกนี้เนี่ยครับซ้ายครับสายธรรมชาติเลยครับเข่าขวาดันออกไปในขณะที่ธีรเดชครับวันนี้ได้คุณอารักษ์ที่ทำนักแล้วครับบริษัทโคโลราโดสปอร์ตนะครับมาให้กำลังใจเอาละครับมาแข้งซ้ายครับบนเวทีโรจนวัฒน์สมศรีนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านประธานสุคนธปฏิภาคอัศราวุธพิลาวันแล้วก็ธันวุฒิรังรองอนุสรครับไม่มีเคลมเร็วนะคู่นี้ไม่เคลมเร็วอย่างคู่ที่แล้วนะครับไทยนี่เคลมไปแล้วทีเดียวเลิกเลยนะครับลูกศิษย์ของสจเปียเอามาดูคู่นี้โอ้ยังงัดกันอยู่ฝ่ายแดงนะครับธีรเดชเตะแรงน้ำเงินก็เตะแรงแรงด้วยกันนะครับพลาดมีสิทธิ์หามกรรมการผู้ห้ามบนเวทีโรจนวัฒน์สุดซ้ายของก้องธรณีไปขวามาเอ้าโยกมาย่องย่องย่องมาเรื่อยขยับมาเอ้าซ้ายจ่อล่างไปทีนึงซ้ายกับขวานะครับต้องทิ้งทำก่อนด้วยเอ้าซ้ายอีกทีนึงก้องธรณีถึงตัวแล้วแม่เนี่ยครับกระตุกเลยครับทางด้านของก้องธรณีปักหลักกลางเวทีครับเป็นมวยที่ต่อยเกมรับได้ดีนะครับเอาละครับธีรเดชค่อยๆเลาะค่อยๆเลือกค่อยๆเล็มนะครับผีผามไม่ได้นะครับก้องธรณีนี่ต้องบอกว่าสมองมวยนะครับ IQ มวยไม่ธรรมดาครับแต่ว่าเนี่ยครับเวทน้ำหนักนะครับเบ่งขึ้นมาคุณอาจารย์ตะเบงครับเสียท่าเสียรางวัลครั้งที่2เลยครับโอ้โหเหลี่ยมเหลี่ยมนี่ขาดเลยอ่ะกินขาดเลยนี่ครับขอให้เหลี่ยมตลอดนะอ้าวธีรเดชก็ย่องไปเรื่อยเอาขวาไปบังได้ก้องธรณีบางยังไม่ได้ไปนะบางยังอยู่อ้าวสายของก้องธรณีสายนี่ธรรมชาติเหมือนกันนะครับก้องธรณีนี่เก่งมาตั้งแต่125 26 27วันนี้มาต่อ137เลยของมวยรอบอิซูซูอ้าวนายหมดยกก่อนชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกปวดหัวเป็นไข้ซารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา M150นี่นะครับไฮไลท์ยก2นะครับว่าแม่เทลุกนี่สวยมากเลยนะครับก้องธรณีนี่ประสบกับนี่นี่ดูดิลูกนี้ไม่โหเทแบบธรรมชาติเลยอ่ะบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ผลิตปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศยี่ห้อซีเล็กและซีเล็กเดลี่นะครับนึกถึงปลากระป๋องก็ยี่ห้อซีเล็กและซีเล็กเดลี่บริษัทยูอาร์เคมีคอลจำกัดนะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอวาฟาส811และบิโตแม็กสองสีรองพื้นใหม่ล่าสุดจากอุไรเพนยาดองเหล้าตาเก้าเหรียญซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงต้องยาดองเหล้าตาเก้าเหรียญเชิญพบความมันต่อเลยครับเอาละครับเนี่ยครับบรรยากาศสดๆนะครับในช่วงระหว่างพักยกครับกล้องยังคงจับอยู่ที่ทางด้านของก้องธรณีอีกครั้งครับยกที่ผ่านมากระตุกเหลี่ยมนะครับให้เห็นแล้วนะครับเอาละครับธีรเดชทีมงานแก้ไขแล้วครับทำการบ้านนะครับทางด้านของธีรเดชครับตามต่อครับเรื่องทางยก3นะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้เลยครับซ้ายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดเดี๋ยวดูนะครับแข้งซ้ายมานะครับก้องธรณีบนเวทีนะครับโอ้โหแม่นายดีนี่ซ้ายนะครับนายดีนี่เตะแรงมากก็คือผุดผ่านน้อยวรวุฒินี่ดูคู่นี้เหมือนกับเทพเกียรติพลยุกนะครับกับผุดผ่านน้อยเอ้ามาดูฝ่ายแดงธีรเดชนะครับเป็นเงินก้องธรณีเอ้าขยับมาต้องติดตลอดแล้วธีรเดชเอ้าซ้าย
หน้าซ้ายนี่เกิดธรรมชาติจริงๆพอปล่อยน้ำหนักมาเต็มๆนี่เตะแรงด้วยนะครับเอานายแต่จับได้นะครับแต่ว่าโดนเบียดบังเข้าไปติดตัวตีไม่ได้ยังตีไม่ได้ตั้งกระแพงไว้ด้วยเอ้าการรุจนาวัฒน์ยังไม่แยกเอ้าติดตัวไปเลยนะครับนี่แหละครับของมวยรอบอิสุครับครั้งที่31แต่ละคนแต่ละคนนี่โอ้ไฟทั้งนั้นเลยทีเดียวนั่นแหละครับระดับแถวหน้าทั้งนั้นแหละครับนะครับธีระเดชโอ้ยแข้งขวาครับเบิกรอบนำทางเข้าไปครับก้องธรณีตบออกขวาแต่ว่าเนี่ยครับยังหาจังหวะออกแข้งซ้ายไม่ได้ครับต่อยด้วยความละเอียดสุขุมรอบคอบนะครับต้องบอกว่าไฟนี้มีความหมายอย่างยิ่งครับถ้าไม่ต้องการตกรอบอ้าวกระตุกแล้วก็เข่าซ้ายใส่เข้าไปเอาติดตลอดดันเข้าไปจนซ้ายสวยติดไม่ถอดใจนะห้ามห้ามนะลูกนี้ห้ามนะเอาติดไปเรื่อยธีระเดชเอาคู่คู่คู่ไปไหนปิดมาแม่ยังตีไม่ถนัดนะครับกองธนีก็ล็อกคนละล็อกคนละแขนแม่โดดยังตีไม่ได้กรรมการรุจนวัฒน์แกะแยกนั่นแหละครับกรรมการแง่ออกมากลางเวทีครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับนอกกับในแข้งกับเข่าเลยครับใช้พื้นที่ไม่เยอะครับก้องธนีตั้งแขนเอาไว้ดันออกไปแล้วก็นั่นแหละครับปักหลักกลางเวทีกับแข้งซ้ายมาแล้วครับจัดให้เลยครับตั้งไว้วงในถึงตัวธีระเดชต้องเดินเร็วนะครับต้องเดินเร็วต้องติดถึงตัวแล้วครับใกล้นิดชิดหน่อยเอาละครับหนีไม่ออกสู้เข่าครับทางด้านก้องธรณีตั้งขาไว้เอาละครับธีระเดชขยมแล้วยังตีไม่ถนัดเวียงก็ไม่ไปนะครับเอากรรมการแก่แยกก่อนมาสู้กันต่อกลางเวทีเดี๋ยวนี้ต้องชนอย่างเดียวนะครับธีระเดชเพราะว่านอกนี่ยังแก๊กหนึ่งแก๊กโอ้โหแทงสวยอุ้มอุ้มยังตีไม่เอ้าแทงไม่ดอกหนึ่งอย่ายุบนะอย่ายุบนะเอ้าเตะไปติดชิดตัวแล้วไล่ไปอีกนิดนึงชิดมาอีกในนายเสียไปเทเรเดชเนี่ยครับยังอยู่ที่วงในครับธีระเดชนั้นเน้นที่วงในนะครับในขณะที่ก้องธรณีครับพยายามที่จะดันออกไปแล้วครับตั้งกำแพงหน้าไว้ธีระเดชถึงตัวถึงตัวก้องธรณีหนีไม่ออกต้องสู้เข่าครับกระตุกได้ไหมหมัดซ้ายแม่ส่งท้ายปลายยกครับชมโฆษณาสวยๆแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อครับหลอมรวมสิ่งที่ใช่ถูกใจทันทีที่สัมผัสด้วยดีไซน์โดนใจร้าวใจด้วยเกียร์ซิงโครชัตเทิลถูกใจรองรับน้ำมัน B20 ใหม่แทรคเตอร์คูโบต้า L Series Special เมื่อปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยาหมองขาวตราลิงถือลูกน้องเวียนศีรษะใช้ยาหมองขาวตราลิงถือลูกท้อจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป M150 ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับดูภาพช้านะครับยกที่ผ่านนี่เททำท่าจะเททิ้งนะครับยังเทไม่ไปอ้าวดันไปเลยนะครับดูในนะครับในของเทเล็กก็ยังตีไม่ชัดเจนผ่านมา3ยกครับหลังคาจิ้งจ้อเหล็กนะครับทนแข็งคุ้มกว่าได้เนื้อเหล็กหนาเต็มๆผลิตด้วยเทคโนโลยีจากออสเตรเลียต้องหลังคาจิ้งจ้อเหล็กขอบคุณคุณประวิตรมนวิทยาการนะครับใบตัดเหล็กพญาแรดคมจริงอึดจริงของจริงต้องพญาแรดนะมีจำหน่ายที่ร้านขายเครื่องมือก่อสร้างทั่วประเทศนะครับเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาด้วยยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บหรือยาน้ำแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บเชิญพบกับยกต่อไปเลยครับก่อนชมยกต่อไปนะครับยังมีรายการดีๆที่น่าสนใจนะครับศึกษาธนพลนะครับวันพุธที่11พฤศจิกายนนี้แหละครับที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับคู่สำคัญคู่ไฮไลท์ไปดูปิ่นเพชรกับทางด้านของก้องนภาสีมงคลครับแล้วก็ศึกพลังใหม่นะครับศึกพลังใหม่ของโปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงครับแม็กกันดีครับวิชานจันทรวิสุทธิ์พระราชสวัสดีที่12พฤศจิกายนนะครับที่ราชดำเนินเช่นเดียวกันนะครับคู่ไฮไลท์ก็เพชรพังงันจะลากแขนทางด้านของวันชนะนนฤทธิ์สอนนะครับนั่นคือ2รายการครับ2รายการที่ดีที่น่าสนใจครับไปติดตามนะครับวันพุธที่11แล้วก็พฤหัสที่12บนเวทียกที่4เอาละครับช่วงพักยกที่ผ่านมามีอัดฉีดได้กับทางด้านของก้องธรณีนะครับ 30,000 30,000 เอ้า 30,000 นะก้องธรณีนะครับมาลุ้นยก4มวยรอบอิซูซุชนอย่างเดียวเทเรเดชชนต้องในลูกเดียวล้วนๆเอ้านอกไม่ได้เอาไหนอย่างเดียวยังคล้องยังตีไม่ได้เอ้าก้องธรณีครับโอ้โหโดนเสียบลูกนี้นะครับเสียบตะขาเลยอ่ะนั่นแหละครับแยกออกมาธีระเดชตั้งหน้าตั้งตาเดินแล้วครับถึงตัวอีกแล้วครับเนี่ยครับไล่แขนจังหวะไล่แขนครับหนีออกไหมครับทางด้านของก้องธรณีศอกขวามากเข้าซ้ายใส่เข้าไปอ้าวได้เสียวมาเลยอ้าวเจอศอกซ้ายสุดเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับทีเดียวเลยอ่ะ
โอ้ปัสสาวะแหวกรังทีเดียวนะครับสั้นๆเลยทีเดียวโอ้ทีเดียวร่วงเลยในยกที่4นะครับโอ้พลิกล็อกเลยนะครับแล้วก็อาชีพอีก 30,000 ให้กับป้องธนีสอสมหมายด้วยนะครับโอ้โหทีเดียวศอกเดียวไม่เหลียวแลจริงๆอ้าวเดี๋ยวขอดูภาพช้าอีกนิดนึงนี่นะครับปั๊บปั๊บปังทีเดียวนะครับกระโดงทางเต็มๆเลยปักษาแหวกรังนะครับลูกนี้นี่นี่ดูดิดูดิปังเข้าไปโอ้ร่วงเลยนะครับนอนเหยียดยาวเลยโอ้โหตอนนี้นะครับก็ผู้แทนนะครับผู้แทนของบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลจำกัด นะครับคุณเทพทัตนะครับวัฒนพิชยากูลมอบรางวัลพิเศษนะครับอีก 30,000 บาทนะครับในฐานะที่ชนะน็อกนะครับก็คือวันนี้ก้องธนีสอสมหมายนะครับน็อกเพเดช5พยัคฆ์ในยกที่4นะครับแล้วก็เก็บอีก3แต้มนะครับเก็บได้เก็บ3แต้มแรกในรอบอิสุสุได้สำเร็จนะครับสำหรับทางด้านของก้องธรณีแล้วก็ไปลุ้นเข้ารอบในนัดต่อไปนะครับพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อเพื่อไทยกับรักสมหมายครับคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดวันนี้เดี๋ยวกลับมาครับปวดหัวเป็นไข้ซารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา M150 ศึกเจ้ามวยไทยสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราอัปเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอัปเช่ใหม่อะควาฟาส811และบิวตี้แบ็กซ์2สีรองพื้นใหม่ล่าสุดจากอุไรเพ้นท์หลังคาเมทัลชีทจิงโจ้เหล็กรักชาติรักมวยไทยการแข่งขันนาตะมวยไทยอีซูซูอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอีซูซูรักชาติรักมวยไทยทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมสืบสานศิลปะการต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติไทยท่านประธานบอกว่ามวยไทยนะคะเป็นกีฬาที่รู้จักกันหลายทั่วโลกในฐานะศิลปะป้องกันตัวประจำชาติเราเห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้งศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะคะเทคนิคต่างๆที่นำมาใช้ในการต่อสู้ความเร็วในการใช้ท่วงท่าต่างๆนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดคือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยกลุ่มสูงๆนั้นอยากให้เยาวชนไทยนั้นอนุรักษ์มวยไทยแล้วก็ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพตรีโลกและราชาบ็อกซิ่งประเทศไทยแล้วครับกับสู่สนามนะครับติดตามความมันกันต่อครับเดินทางมาถึงคู ่ที่4ของการถ่ายทอดสดนะครับศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนครับทางด้านมุมแดงก็คือเพื่อไทยพอพนมพรนะครับส่วนคู่ชกของเขาในวันนี้ก็คือรักสมหมายสอสมหมายนะครับแต่ว่าก่อนที่จะชมการแข่งขันคู่นี้นะครับเพื่อเป็นเกียรติและก็เป็นกำลังใจกับนักมวยคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดนะครับเพื่อไทยและก็รักสมหมายครับคุณอดิศักดิ์พระนิตวงศ์นะครับบริษัทมียะสินโปรดักต์จำกัดนะครับผู้ผลิตโต๊ะญี่ปุ่นแล้วก็คุณประชาสินทรัพย์ไพศาลนะครับบริษัทธนบุรีพาณิชย์จำกัดครับผู้แทนจำหน่ายสินค้าภายในครัวเรือนราจระเข้บินนะครับซอยเอกชัย 95/2 ครับให้เกียรติมอบอะไรเป็นกำลังใจครับนักมวยคู่ที่4ของการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะครับขนมนางเมืองกาญจนบุรีนะครับเกียรติกาก๋วยทอดเซเบอร์นะกินอร่อยปากฝากอร่อยใจหมู่บ้านรัชพฤกษ์นะครับอำเภอเมืองชัยภูมิสาขาใหม่ก็ร้านค้าสวัสดิการสภ.คอนสวรรค์นะครับติดต่อแฟนชายก็โทร0985181188ร้านอาหารครัวแม่แช่มนะครับพุทธมณฑลสาย5ในต้นตำรับปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนทอดสมุนไพรกระเทียมโตนกบทอดเป็นปลาแล้วก็อาหารอีกหลากหลายเลยนะครับก็ไปกันที่ร้านอาหารครัวแม่แช่มพุทธมณฑลสาย5นะครับยาแก้คูตาหนทศพรโอสถเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายนะครับมีจำหน่ายที่ร้านขายยาและก็เซเว่นและเว่นทั่วประเทศนะครับติดต่อก็0968982411ปวดเมื่อยแข้งขานะครับน้ำมันยามาวินของบริษัทบุญส่งโอสถนะครับถ้าหากว่าปวดเมื่อยแข้งขาอย่าลืมว่าน้ำยันยามาวินของบริษัทโอส่งโอสถนะครับเชิญคุณจัดเลยครับเอาละครับเนี่ยครับเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยพอพนมพรสีเสื้อนี้ของท่านสสสราวุฒิเพชรพนมพรแล้วครับประธานกรรมาธิการต่างประเทศก็จะบอกว่าตั้งแต่เพื่อไทยใช้สีเสื้อพอพนมพรมายังไม่แพ้ใครครับ3ไฟที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มดีชนะมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ท่านสสนะครับสราวุฒิ FC ของศึกเจ้ามวยไทยครับท่านให้กำลังใจอยู่หน้าจอทีวีพร้อมกับท่านสมัครบุญปกรองนายก
อบจ.อุดรธานีนะครับเพื่อไทยพ.พนมพรนะครับอภิรักษ์ระวิพันธ์นะครับดาวรุ่งวัย18ปีครับจากภูเขียวชัยภูมินะครับมีหมาน้อยอุดรแล้วครับผู้ชมกิจขยันเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสิงห์สิริ ส.สิริรักษ์นะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านของรักสมหมายเงาะบางกะปิหรือว่าอดิศักดิ์บุญวิชิตนะครับนักชกวัย22ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดระนองล่าสุดแพ้คะแนนนนทชัยจิตเมืองนนท์ในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยอย่างนี้ครับมีสิทธิ์ปากพนังแล้วก็ขาวเสกสรรนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกันครับใหญ่โตแมนมูนนะครับหรือว่าวันลบสมใจครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนี่คือโปรไฟล์ของทางด้านของเพื่อไทยครับเพื่อไทยที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครในขณะที่รักสมหมายที่ผ่านมายังไม่ชนะใครอาจารย์ก็มาดูว่าเที่ยวนี้ไอ้ฝ่ายที่ยังไม่แพ้กับฝ่ายที่ยังไม่ชนะนี่เที่ยวนี้ชัยชนะจะเป็นของใครสูงยาวเข่าดีนะครับ138ปอนด์โอ้โหประเภทมวยใหญ่มวยใหญ่ล้มตึงนะครับที่ผ่านมาก็ล้มตึงไปแล้วครับโป้งเดียวปิดบัญชีโอ้เอกศึกเจ้ามวยไทยนะครับมี3แต้มแน่นอนโอกาสเข้ารอบก็มีสูงผู้ที่ชนะเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องธรณีขอสมหมายประการบนเวทีธันวุฒิรองอนุสรนะครับให้คะแนนก็มีธนภัทรเสือแก้วยุทธการแสงสีแล้วก็ปรับไทยประเทศเขาบอกว่าดูมวยใหญ่ต้องใจเย็นๆเครื่องร้อนช้าว่างั้นแล้วก็ยังเป็นมวยใหญ่ที่อายุไม่เยอะด้วยนะครับรูปร่างดีเหลือเกินฝ่ายแดงเพื่อไทยพ.พนมพรนะครับอายุแค่18ปีนี่ยังจะโตยังจะใหญ่ได้อีกเยอะครับมีโอกาสนะครับก้าวไปสู่อินเตอร์นะครับเป็นมวยไทยระดับนานาชาติคือชกในบ้านเราก็โอเคครับแต่ว่ามันต้องออกนอกบ้านแล้วล่ะชั่วโมงนี้นะครับโลกมันกว้างไกลในขณะที่รักสมหมายก็120อายุ22ครับสูง178เสียกว่านิดหน่อยแต่ว่ากระดูกครับกระดูกมวยน่าจะได้กันนะเพื่อไทยนี่พึ่งก้าวขึ้นมานะครับในขณะที่รักสมหมายเพดานนี้อยู่แล้วครับเอาหมดยกเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาAll New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา M 150ยามองขาวตาลิงจุลทอนะครับใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยวิงเวียนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกสูดดมได้นะครับมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปครับท่านก็ยามองขาวตาลิงจุลทออุ้มกระตองนะครับกุ้งกระทาฟู้ดเฟรนเตอร์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพบกับอาหารทะเลสดๆและเมนูอื่นฝากร้อยรายการนะครับเปิดบริการตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นไปนะครับสะดวกที่ดังได้ที่โทร0531150710531150075 075-115-075นะครับโดยเจ๊อุ้มกับกระต๋องก็อุ้มกระต๋องกุ้งกระทาฟู้ดเฟรนอินเตอร์จังหวัดเชียงใหม่นะครับเชิญพบกับฟาร์มันยกต่อไปนะครับมาชมครับยกนี้เป็นยกที่2คู่ที่4เพื่อไทยพ่อพนมพรนะครับนักมวยจากอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ138ปอนด์ครับชกมา80ครั้งในขณะที่น้ำเงินครับรักสมหมายเงาะบางกะปิมาจากอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับอายุ22ปีมีด้านแข็งแกร่งกว่าแล้วครับต่อนะครับยกที่2คู่ที่4ของการถ่ายทอดสดนะครับก็จะบอกว่า3คู่ที่ผ่านมานั้นน็อก2คู่เลยครับไทยชนะน็อกทางด้านของซุปเปอร์โจ๊กไปในยกที่1แล้วก็ธีรเดชครับพลิกไพ่น็อกให้กับทางด้านของก้องธรณีในยกที่4นะครับก็ก้องธรณีไปลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศในนัดต่อไปครับส่วนทางด้านของไทยก็เก็บอีก3แต้มนะครับก็ได้ตัวรอบรองชนะเลิศไปสุดท้ายนะครับกับวันมวยมันพันดุครั้งที่2ครับชก2ครั้งชนะ2แพ้1ชก3ครั้งนะครับชนะ2แพ้1ก็มี6แต้มครับ
เข้ารอบเป็นที่2ของสายครับตามทางด้านของเพชรกาฟิลนะครับอยู่ที่4ครับทางด้านของเพื่อไทยครับโอ้รูปร่างของสร้างนี่ต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับ18ปี185เซนติเมตรอาจารย์ครับก็อย่างว่าเพิ่มความหนาเข้าไปนิดนึงความสูงน่ะได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขยายสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นมาอีกนะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยได้เยอะคนเป็นผู้ดูแลค่ายก็แต่ว่าต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยแต่ก็บอกว่าคนไทยนะครับประเภทยิ่งตัวใหญ่เนี่ยความแข็งแกร่งว่องไวมันก็น้อยลงเพราะนั้นจะทำยังไงสูงยาวครับภาษามวยก็บอกสูงยาวเข่าดีแน่นอนครับการแทงเข่ามวยสูงมวยยาวๆนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมวยเข่าอ่ะมายังไม่ค่อยออกอาวุธเท่าไหร่อุณหภูมิยังไม่ค่อยจะเดือดเท่าไหร่นะครับออกมาโอ้โหนะครับรักสมหมายครับเด็บเข่าซ้ายครับแทงเข่าซ้ายดอกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแล้วผลักออกไปเลยครับเสียงฮือฮามาเลยนะครับรักสมหมายดูว่าวันนี้จะแจ้งเกิดกู้ชื่อเรียกศรัทธากลับคืนมาได้หรือไม่นะครับจริงๆแล้วชื่อชั้นเนี่ยดูแล้วว่ารักสมหมายนี่ต้องดูดีกว่าว่าง่ายอ้าวโอ้โหแต่ว่ายาวนะครับเข้าไปค่อยจะถึงที่รักสมหมายเพื่อไทยกันมาโอ้ยโดนแข้งเบียงกระเทเล่เลยก็ชิงจังหวะกันนะครับใครทำก่อนถ้าผิดก็โดนโดนทำแล้วโดนก็ว่าต่อยไม่ถึงยาวๆอย่างนี้ยังไม่ถึงเราจะดูเก่งกลางนิดนึงคุณประสิทธิ์เพื่อไทยนั่นแหละครับวันนี้ได้รูปร่างนะครับวัดชั้นนะครับรุ่นพี่กระดูกดีอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับหมดยกที่2ชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อครับเกิดเป็นเกษตรกรฝาฝนไม่เคยตามใจแต่ยังดีที่คูโบต้า L Series Special Kit ตามใจให้เลือกเริ่มต้นผ่อนน้อยผ่อนกลางหรือผ่อนเท่ากันแถมยืดเวลาผ่อนให้นานสูงสุด10ปีถึง30พฤศจิกายนนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ใจผมจะเป็นวัยรุ่นจนวันตายเพราะผมทุ่มสุดตัวกับทุกสิ่งที่ทำ M150 กระชายดำผสมน้ำผึ้ง M150 อยากให้ทุกคนมีใจแบบพี่ตูน M150 กระชายดำผสมน้ำผึ้ง M150 ท็อปวันขอเชิญชมศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2ชิงเข็มขัดแชมป์ถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 600,000 บาทรองชนะเลิศรับ 200,000 บาทผู้ชนะน็อครับพิเศษ 10,000 บาทรวมรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์เวลา 12:15 นทางช่อง3กด33ท่านผู้ชมครับวันนี้นักมวยมีแผลแตกกันพอสมควรทีเดียวครับแอนเตอร์ซินมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกให้เข็มละ500บาทครับเมาคลีชออาจารย์บุญครับชนะคะแนนคัมภีร์เทวดาสิทธิกุลแต่ว่าตัวเองนั้นหางคิ้วแตกครับเย็บ6เข็มก็รับไปเข็มละ500บาท 3,000 บาทนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับไทยสจเปียกอุทัยครับชนะน็อกซุปเปอร์โจเกียรตินาวีในยกที่2แต่ว่าตัวเองก็ต้องหลั่งเลือดเหมือนกันใต้ตาซ้ายนะครับเย็บทั้งหมด4เข็มด้วยกันเป็นเงิน 2,000 บาทแอนเตอร์เซนมอบให้นะครับเข็มละ500บาทนี่คือแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารเชิญบนเวทีครับเจ้าเจ้งบุษันเจ้าหนังนะครับเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายนะครับหาซื้อที่ร้านขายยาแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับโดยคุณสายชนชัยพัฒน์สกุลสอบถามข้อมูลก็026882324ต้องเจ้าเจ้งบุษันเจ้าหนังสยบคราบไขมันนะครับไร้กลิ่นติดจานน้ำยาล้างจานซูโม่สนใจติดต่อไปตัวแทนจำหน่ายนะครับ0892345836โดนคุณวินัยกูสนนะครับต้องน้ำมาล้างจานตาซูโม่ครับเชิญคุณชัดนะครับเอาละครับอย่าลืมนะครับศึกษาธนพลวันพุธที่11พฤศจิกายนนี้นะครับที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับไปดูปิ่นเพชรส่วนกับทางด้านของก้องนภาแล้วก็ศึกโอ้ไปโอ้อ้าวแหมยิงขวาตรงของเพื่อไทยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันที่เองละครับที่บอกว่าก้าวเข้าไปใกล้อ้าวโดนเข้าไปเหมือนกันอ้าวยิงขวาทีนึงเอ้าเข้าไปต้องใกล้นิดนึงครั
ับอ่ากล้ากล้ายกที่3แล้วนี่มาเอาล่ะดูชั้นดูเชิงกันมา2ยกแล้วล็อกล็อกเกาะเกาะแล้วไอ้โอ้โหตีด้วยศอกนะครับตีหรือฟันเนี่ยอันเดียวกันแล้วเอาข่าวม้ายังข่าวม้ายังนั่นแหละครับยกนี้ทางด้านของเพื่อไทยนะครับชิงเดินครับแล้วก็เนี่ยครับพลิกเกมด้วยการต่อยหมัดนะครับต่อยหมัดฟันศอกใส่เข้าไปครับรักสมหมายว่าไงครับเจอหมัดเจอศอกครับนะครับวงในขวางหน้าศอกขวางัดใส่เข้าไปเข้าซ้ายใส่เข้าไปโอ้ยโดนเข้าไปหลายขนาดจะแก้เกมยังไงอะรักสมหมายสั้นกว่าเตี้ยกว่าเล็กกว่าเรียกว่าทุกอย่างอุ้ยจังหวะฟันศอกลูกนี้แหมมาดุแล้วครับเพื่อไทยไอ้ไม่ตีจังหวะอย่างนี้มันต้องกระชากแล้วแทงเข่าแหมช้าไปหน่อยแล้วครับแฟนๆฮือฮาคุณไม่ติดฮึดมาแล้วครับทางด้านของรักสมหมายนั่นแหละครับหนีไม่ออกสู้เข่าครับไล่แขนขวางหน้าแล้วครับสู้เข่าแล้วครับเอาละครับบนเวทีธนวุฒิรังรองอนุสรครับถึงตัวใหม่อีกครั้งครับทางด้านของเพื่อไทยครับเน้นที่วงในแล้วครับแต่เนี่ยครับอยู่ที่จังหวะไล่แขนแล้วครับยังว่ามวยอย่างนี้ครับต้องดูกันยาวนิดนึงเพราะว่ารักสมหมายแกก็มาดีเดี๋ยวขอคืนบ้างโอ้โหแต่ว่าเพื่อไทยแกมาแต่ละชุดเอ้ยคุณกระติดนี่มาแล้วเอาแล้วมาเอาแล้วทั้งตีทั้งแทงเอ้าโอ้ยครบเครื่องมาเท้าเข่าศอกจริงๆแหลมๆทั้งนั้นเลยครับโอ้โหเสียบเข้าไปยอดอกทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับศอกขวาโอ้โหวงในนี่ต้องบอกว่าเนี่ยครับตีได้ทุกท่าแล้วครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวานั่นแหละครับสามเหลี่ยมมุมระฆังกรรมการอันวุฒินะครับแง่ออกมาสูงยาวขวานี่แต่ว่าถ้าทำแล้วไม่ยุบเดี๋ยวรักสมหมายขอบ้างนะทีเองข้าไม่ว่าแต่ทีข้าเองอย่าลงละกันโอ้ยเอาเน็บกระบายเอาพี่เลี้ยงก็บอกว่าพี่เลี้ยงต้องฟังรักสมหมายบอกเอาเดินชนไม่กลัวจะเป็นเจ็บอุ้ยพี่เลี้ยงไม่ได้ช่องเองไม่เป็นไรตีโอ้โหชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมายิ่งลุยต่อยิ่งได้ประสบการณ์ลุยต่อกับพี่ไหมล่ะลุยเข้มถึงใจเบอร์ดี้มั่นใจสู้ไปด้วยกันAll new Isuzu X Series ปลอดภัยทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X M 150ท่านผู้ชมครับเครื่องดื่ม M 150ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยมอบรางวัลพลังฮึดสู้ให้นักมวยที่มีพลังฮึดสู้ชกได้ดูเดือดชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศนักมวยที่มีพลังฮึดสู้ได้แก่ก้องธรณีสอสมหมายนะครับที่ชนะน็อกธีรเดชช.5พยัคฆ์ในยกที่4 M150 มอบเงินรางวัล 5,000 บาทให้กับนักมวยที่มีพลังฮึดสู้นะครับโดยคุณสิทธิ์ปากพนังเป็นตัวแทนครับเอาละครับย้อนดูความทรงจำนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดพลาดชาครับเนี่ยครับแข้งขวาทางด้านของเพื่อไทยครับเรียกว่าเปิดฉากมาเพื่อไทยชิงทำก่อนเลยนะครับมันเป็นช็อตเด็ดๆช็อตสวยๆนะครับจากทีมงานช่อง3นะครับตัดมาให้กับแฟนศึกเจ้ามวยไทยได้ดูเชิญครับพี่เริงขอบคุณนะครับคุณประวิตรบรรณวิทยาการนะครับวีเซียกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมของตังถังเช่ากระชายดำหิดลิ้นจือและกระเจียวกุ้งร้านนะครับมีจำหน่ายที่ร้านตลับไทยและข้างฟุตแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศอย่าลืมว่าจะดื่มกาแฟสักแก้วแล้วก็นึกถึงเลยกาแฟกาฟีเซียวีเซียโดยคุณประวิตรมานะวิทยาการเชิญคุณจัดเลยครับพี่เริงได้มาแล้วนี่วีเซียอ่ะตามต่อนะครับบนเวทียกที่4ก่อนชมยกนี้นะครับศึกพลังใหม่ของโปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงครับแม็กกันดีครับวิชานจันทรวิสูตรนะครับพระฤาษีสวัสดีที่12พฤศจิกายนนี้ครับที่ราชดำเนินนะครับไปดูเพชรพังงันครับลากแขนวันชนะสุวัฒน์เล็กกับสิริโชคนะครับนั่นคือคู่สำคัญสำคัญนะครับบนเวทีตามต่อนะครับยกที่4คู่ที่4ของการถ่ายทอดสดนะครับเพื่อไทยกับรักสมหมาย138ปอนด์เท่ากันแล้วครับนะต้องบอกว่ายกที่ผ่านมาครับต้นยกทางด้านของเพื่อไทยครับชิงเปิดก่อนครับแต่ว่าช่วงท้ายๆรักสมหมายขึ้นมาจันก็อย่างที่บอกนะว่าทีเองข้าไม่ว่าแต่ดีข้าเองต้องเตรียมรับเอาไว้บ้างเทียบกว่าสั้นกว่าแต่ว่าหัวใจไม่ได้เล็กกว่านะอ้าวเอาเถอะทำได้ทำไปเดี๋ยวมาอยู่ที่ว่าใครจะเหนียวกว่ากันเห็นไหมเล่าจิ้มชัดๆเอาละ
ี่แหละครับคุณประสิทธิ์จะเห็นชัดว่ากระดูกมวยเดี๋ยวจะรู้กันว่าใครกระดูกดีกว่าแข็งกว่าพอปะทะกันแล้วแกทีฉันทีแกทีฉันทีนี่เบียดเบียดบดไปนั่นแหละครับจะแสดงให้เห็นว่ากระดูกใครดีกว่านะครับมาครับเวทีใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อไทยครับถึงตัวเข่าซ้ายนั่นแหละครับจะบอกว่านำทางเข้าไปก่อนแล้วครับเปิดร่องนำทางครับเน้นที่วงในครับทางด้านของเพื่อไทยครับเสียบแหลมๆนะครับทางด้านของรักตัวหมายเนี่ยครับอุ้ยเจอศอกขวาดอกนี้ครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะกดนะครับดูนะครับกดโอ้โหต้องบอกว่าหัวหายเนี่ยครับอาจจะแย่เหมือนกันก็พยายามพึบแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อไทยที่แกมาไม่ยุบจริงๆนะครับครบเครื่องรักตัวหมายก็มีโต้นะไม่ใช่ว่าไม่โต้แต่ว่าทำอะไรไม่ได้นี่โดนอีกโอ้โหเจอเข้าชุดนี้ครับนั่นแหละครับป้อแป้หันมามองหัวหน้าคณะแล้วครับที่อยู่ด้านล่างครับทางด้านของรักสมัยเอามัดขวาโอ้แม่แต่ว่าแกก็เพื่อไทยแกก็เปิดช่องเหมือนกันนะมีโอกาสนะเรียกว่าเข้าไปแบบบูมบามอ่ะไม่โดนครับกล่ำรัดฟัดเบี่ยงเข่าบ้างอะไรบ้างยุบไปเองว่าง่ายเอาละครับนายไทยปลายยกนะครับดูนะครับเพื่อไทยรุ่นน้องนะครับรุ่นหนักรักเข้ามาฮึดต่อยหมัดโดนอีกทีนึงโดนบี้โดนหัดโดนปล้ำไม่รู้ละกอดรัดฟัดเบี่ยงเข้าไว้ฝ่ายตรงข้ามฟิตมาไม่ดีแรงไม่ถึงก็หมดไปเองดูนะครับคิดได้แต่ช้าแล้วครับทางด้านของรักสมหมายนะครับโอ้คิดนานแล้วครับเนี่ยครับโอ้โหเจอศอกขวาอีกแล้วเจอเข่าซ้ายอีกแล้วบนเวทีหมดครับข้างล่างก็หมดตามไปด้วยเนี่ยอ้าวยังเฮ สั่นหัวเข้าเดินสั่นหัวเข้าบ้านเลยรักสมหมายพักสักครู่ครับขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้พบพายาหม่องขาวตาลิงถือลูกท้อยาหม่องขาวตาลิงถือลูกท้อจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปปลากระป๋องซีเล็กปลากระป๋องซีเล็กซีเล็กมีโอเมก้าและ EPA ปลากระป๋องซีเล็กปลายืนตรงมีโอเมก้า3 6 9และ EPA ปลายืนตรงปลากระป๋องซีเล็กM150 พลิกทุกความมันสนั่นสังเวียนศึก Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกการโคจรมาพบกันของยอดมวยยอดฝีมือจากค่ายดังทั่วไทยใครจะได้ครอบครองออมนิว Isuzu D-Max รุ่นสปาร์คเกียร์ออโต้และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทพร้อมเข้าชิงชัยในศึก Isuzu Cup Super Fight เป็นตัวแทนประเทศไทยสู้ศึกมวยไทยระดับโลกพลาดไม่ได้ Isuzu รักชาติรักมวยไทยกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้เอาละครับย้อนดูความทรงจำกันอีกครั้งนะครับจังหวะดักแทงของรักสมหมายครับแล้วอุ้ยเพื่อไทยในใส่ทั้งไหล่ครับแต่ว่าลุดนะครับสองดอกนี้ครับเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเพื่อไทยครับกระโดดโยนเข่าลอยใส่ครับถึงตัวไม่เปิดช่องไฟให้รักสมหมายเลยครับเอาละครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกนะครับต้องบอกว่าอัดฉีดมาเป็นละลอกนะครับทางด้านของรักสมหมายตอนนี้เจ้าละ 30,000 50,000 เจ้าละแสนตอนนี้รวมอัดฉีดแล้วหลายแสนแล้วครับเป็นแสนครับมีหมอดีหลายหมอมารวมหัวกันช่วยกันไม่รู้ว่ายาชุดนี้จะช่วยได้มั้ยถ้าความเก่าต้องยกให้เขาครับรักสมหมายแต่ความสดต้องไปอยู่ทางเพื่อไทยอีก3นาทีนี้จะเป็นของใครยาบำรุงยาอัดฉีดจะมีฤทธิ์พอหรือไม่ครับโอ้ยรักสมหมายพยายามกำปั้นนะครับหมอที่อัดฉีดมาก็บอกว่าให้ต่อยแต่ว่ามันเข้าไม่ถึงเลยไอ้ลูกนี้ไม่เร็วครับอัปคัตหรือว่าสายดาวเนี่ยเล็งดีๆมีโอกาสหล่นได้นะครับสักครู่ที่ผ่านมากล้องกรณีทำสำเร็จมาแล้วนะครับโดยการพลิกชนะน็อกทางด้านของธีระเดชแข้งขวามารักสมหมายแต่ว่าดูนะครับเพื่อไทยเกี่ยวได้ครับเนี่ยครับดาวรุ่งวัย18ปีต้องบอกว่าแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับ185 ซม.นะครับรุ่นน้องของเอ็กซ์กล้า
เพื่อนร่วมค่ายของเดชฟังโขงนะครับแล้วก็มันลือฤทธิ์ไม่ย่นไม่ย่นไม่ยุบเลยเอาเลยหิ้วเลยครับแหมได้สดชื่นอยู่แว็บเดียวครับทางรักสมหมายเอ้าขวายิงเข้าไปสอกเข้าไปเอ้าเดินเดินแหมไปยั่วนี่นี่มันยั่วโมโหนะตีตีเอาหน้าเล็งดีๆเล็งดีๆเดี๋ยวแต่ว่าไม่มีโอกาสแกถึงตัวประชิดแบบนี้เรียกว่าหมดสิทธิ์เลยครับพยายามแทงข่าวโต้ก็คงจะยาออกฤทธิ์ไม่ทันแล้วครับคุณประสิทธิ์อ่ะมาช่วงท้ายๆนะครับยังมีเวลากับทางด้านของรักสมหมายนะครับจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเหลืออยู่ทางเลือกเดียวเลยครับเหลือช้อยเดียวเท่านั้นแต่ว่าดูครับเพื่อไทยโอ้โหใช้แขนขวาล็อกคอครับแล้วกดลงมาด้วยนะครับก็คือฉลาดอ่ะพอเข้าใกล้ก็ติดตัวเข้าไว้ก็ทำอะไรไม่ได้กอดรัดอย่างเดียวแกก็ไม่ค่อยเล็งเป้าเท่าไหร่นะทางรักสมหมายอย่างว่าไอ้ตอนซ้อมอาจจะไม่ค่อยได้ซ้อมเรื่องของการใช้กำปั้นพอถึงนาทีวิกฤตมันก็อาจจะลำบากนิดนึงมวยเวลาซ้อมมันต้องซ้อมเตรียมอาวุธไว้หลายๆอย่างครับไว้เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ครับพี่เลี้ยงบอกให้เดินก็ยังวิ่งเข้าไปอ่ะหัวใจยังมีอยู่แต่ว่าทำได้ไม่ได้ไม่รู้ครับยังไม่ทิ้งการเลยครับทางด้านของรัฐสมัยครับแต่ว่าเนี่ยครับถึงแต่ว่าอาวุธนั้นเบาไปแล้วนะครับน้ำหนักไม่มีแล้วครับเนี่ยครับเพื่อไทยใช้แขนซ้ายล็อกง่ายๆเลยครับรักสมหมายครับหันมามองพี่เลี้ยงแล้วก็เนี่ยครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับธนภัทรเสียแก้วแล้วก็ยุทธการแสงสีนะครับคะแนนใบที่2จากกรรมการยุทธการแสงสีครับคะแนนใบสุดท้ายจากกรรมการประภัยประเทศครับรวมคะแนนแล้วก็อันไปชูมือกับทางด้านของเพื่อไทยพอพนมพรนะครับหรือว่าซุปเปอร์บิ๊กก้าวไกรยิมครับนักชกดาวรุ่งวัย18ปีจากภูเขียวชัยภูมิครับเพิ่มเนี่ยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเพิ่มสถิติชนะกับตัวเองได้อีกครั้งนึงครับในขณะที่รักสมหมายก็ต้องบอกว่ายังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับอ่ะก็พักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่ต่อไปเมื่อปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยาหม่องขาวตราลิงถือลูกน้องเวียนศีรษะใช้ยาหมองขาวตราลิงถือลูกเคาะจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปหลอมรวมสิ่งที่ใช่ถูกใจทันทีที่สัมผัสด้วยดีไซน์โดนใจร้าวใจด้วยเกียร์ซิงโครชัตเทิลถูกใจรองรับน้ำมัน B20 ใหม่แทรกเตอร์คูโบต้า L Series Special M150กลับสู่สนามนะครับมาติดตามความมันกันต่อครับเดินทางมาถึงคู่ที่5ของการถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าก่อนจะชมคู่ที่5คะแนนของคู่ที่ผ่านมานะครับธนภัทรเสือแก้วยุทธการแสงสีแล้วก็ประภัยประเทศนะครับให้แดง49น้ำเงิน47นะครับนั่นคือคะแนนของคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับมาดูคู่ที่5วันนี้เห็นอยู่ในจอภาพนี่ครับเป็นนักชกจากต่างประเทศนะครับคาร์ลอสเซเว่นมวยไทยนะครับชื่อคาร์ลอสโคเอโยจากประเทศสเปนชกมวยไทยมาแล้ว79ครั้งโอ้โหคุณประสิทธิ์ไม่ธรรมดานะชนะ54แพ้24เสมอ1อายุ30ปีสูง176เมื่อช้ามา125ปอนด์ครั้งสุดท้ายก็ชนะน็อกลีซอสิเจการที่ลุมพินีมาในยกที่3นะครับโรเบโต้มวยไทยเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะมนเชี่ยวชาญเป็นผู้ฝึกสอนมาดูทางด้านน้ำเงินบ้างทางด้านน้ำเงินที่เห็นในจอภาพครับพลหัสเล็กนกยีนลาดกระบังนะครับมาช้ามา125ปอนด์ชื่อจริงคุณสุภกิจจุงจิตครับจากอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอายุ17ปีเท่านั้นเองครับสูง173ชกมา35ครั้งแม่สถิติก็ครึ่งต่อครึ่งนะครับชนะ30แพ้5ครั้งเอาล่ะด้วยความเป็นมวยไทยคนไทยกระดูกอยู่ที่กระดูกแล้วครับล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรอันดามันอบต.สาโรจน์ที่ภูเก็ตมีคุณสุชาติปิ่นแก้วเป็นผู้จัดการคุณสมชายเมืองใหม่เป็นหัวหน้าคณะและคุณพัชกรพรหมณีเป็นผู้ฝึกสอนคุณประสิทธิ์ครับนั่นคือประวัตินะครับของคู่ที่5ของการถ่ายทอดสดนะครับเนี่ยครับคาร์ลอสอายงยิมนักมวยไทยชาวบอกนิดนึงคุณประสิทธิ์เราจะได้ชมแค่3ยกนะครับครับแล้วต่อไปจะชมยังไงแฟนๆโอเค
ก็ได้ชมกันแค่ถ่ายทอดให้ชมแค่3ยกนะครับนะครับเป็นนักมวยไทยชาวสเปนนะครับก็ที่ผ่านมาก็เรียกว่าแฟนมวยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับชนะน็อกลีซอสินเจการที่ลุมพินีก่อนหน้านั้นก็ชนะน็อกยก2ธงชัยสินเพชรฉลูกันนะครับชนะน็อกยก3ตะวันฉายราชานนท์ก็วันนี้มาขึ้นเวทีที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับในรายการ19มวยไทยจะเจอกับทางด้านของบริษัทเล็กนกยีนลาดกระบังครับก็คงไม่คิดนะครับว่าจะได้ออกทีวีกันทั่วประเทศนะครับมาคาร์ลอสชื่อจริงเขาคาร์ลอสโคเอลโยจากประเทศสเปนสเปนนี่เราก็ชื่นชอบนะครับคนสเปนชื่นชอบในเรื่องของการต่อสู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับมาฝึกมวยไทยที่ประเทศไทยเยอะทีเดียวครับนี่ก็มาอยู่เมืองไทยอ่ะปักหลักเลยดูจังหวะการออกลีลาแข้งไม่ธรรมดานะคุณประสิทธิ์อ้าวมีความเป็นมวยไทยอ่ะว่าง่ายๆก็ผ่านสังเวียนมาอย่างโชคโชนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรียนไว้ครับว่าทุกวันนี้นะครับนักมวยไทยก็อย่าประมาทนักมวยไทยชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าอาจจะสะอื้นได้นะครับใช่คนที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในเวลานี้ก็ต้องทำใจไว้ล่วงหน้าแหละครับถ้าหากว่านักมวยไทยจะต้องพ่ายแพ้นะครับเพราะว่านั่นคือเกมการแข่งขันอ้าวเตะขาต่อยางครับพลัดแตกดูขาจะไม่ค่อยดีนะครับยางไม่ค่อยดีมากโดนขาเข้าไปทับทำท่ากระโดดกระโดดพลัดเล็กแกก็คงรู้จุดนะครับยกกับมวยต่างประเทศนี่เป้าหมายก็คือเตะขาไว้ก่อนนะว้าระวังให้ดีนะในจังหวะนี้แหละครับหมัดขโมยเนี่ยกว้างเปี้ยงมาหงายท้องได้ทางด้านของคาร์ลอสที่มาชนะน็อกมาตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูครับว่าจะชนะน็อกได้อีกหรือไม่น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าช่วงล่างแกบางไปนิดนึงนั่นเองครับไปเน้นในช่วงบนยกช่วงไหล่นี่หนาปึ๊กเลยทีเดียวคาร์ลอสอยู่ที่พฤหัสเล็กครับนักชกไทยของเราจะนิ่งแค่ไหนแต่ดูแล้วลีลาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับพยายามเจาะยางไว้ก่อนแต่ยางแฟบแล้วล้อรถก็วิ่งไม่ได้แต่ลูกวัย17ปีนะครับจากตะกัวทุ่งพังงาครับในขณะที่คาร์ลอสนี่ต้องบอกว่าอายุค่อนข้างเยอะเลยนะครับ30แล้วอาจารย์คือนักมวยต่างชาติหรือว่านักกีฬาต่างชาติเนี่ยก็จะเริ่มต้นฝึกกันตอนอายุเยอะๆครับแต่ว่าของไทยเรานี่แม่หัวยังไม่พ้นเชือกเส้นที่4เลยครับขึ้นเวทีชกกันแล้วเพราะนั้นความแข็งแกร่งภูมิต้านทานก็จะต่างกันออกแข้งป่ะให้ดูลีลาครับอย่างที่คุณประสิทธิ์บอกว่านักมวยต่างชาติทุกวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าฝึกมาซ้อมมาเรียนอยู่ค่ายมวยไทยครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาปุ๋ยขยันตรามงกุฎขยันแล้วดียังไงขยันให้ข้าวหลวงโตให้ข้าวโพดเต็มฝักให้อ้อยลำใหญ่ได้ความหวานนิยมทั่วไทยใครๆก็ใช้กันปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดใช้เทพไทยควรใช้แค่ไหนครับใช้นิดเดียวค่ะแค่เมล็ดถั่วเขียวก็รู้สึกสะอาดทั่วทั้งช่องปากแล้วเพราะเป็นยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นค่ะหลอดหนึ่งใช้ได้นานคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด M150 ดูช็อตเด็ดภาพช้านะครับไฮไลท์ครับสวยๆมาๆในยกที่ผ่านมาเตะขาเจาะยางนะครับทางด้านของพฤหัสเล็กนกยินลาดกระบังนะครับลูกศิษย์ของสุชาติปิ่นแก้วแล้วก็สมชายเมืองใหม่ครับนี่คือดาวรุ่งวัย17ปีจากอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับหันมาดูที่ทางด้านของคาร์ลอสบ้างนะครับคาร์ลอสเซเว่นมวยไทยหรือว่าอายงยิมนะครับมีวัย30ปีแล้วอย่างที่อาจารย์เรียนไว้แล้วครับว่าเขาเริ่มต้นนี่ช้านะครับครับแต่ว่าของชาวต่างชาติเนี่ยถ้าเขาเก่งแล้วเก่งเลยนะครับเก่งจริงนะครับหลายๆคนที่โด่งดังอยู่ในเมืองไทยในเวลานี้นะครับครับเขามาเรียนแล้วมาเรียนรู้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเรียนในสิ่งที่ถูกต้องคนถ่ายทอดให้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยของเรานี่แหละครับก็อย่างว่าก็สอนกันเต็มที่อยู่ที่ว่าผู้รับจะรับได้มากน้อยแค่ไหนแต่เรื่องความเอาใจใส่เก็บรายละเอียดเนี่ยผมก็ว่าต่างชาติเขาไม่ธรรมดาเหมือนกันในขณะที่ของไทยเองเนี่ยบางครั้งบางทีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอาจจะมองข้ามไปแต่ว่ามาดูเขาจะเน้นในเรื่องความแข็งแรงไว้ก่อนละคนไทยภูมิต้านทานเยอะพลหัสเล็กนกยีนลาดกระบังครับนักชกจากตะกั่วทุ่งพังงาสายน้ำเงินนะครับคาร์ลอสเซเว่นมวยไทยหรือว่าคาร์ลอสโคเอลโยจากสเปนครับฝ่ายแดง
สูงใหญ่กว่าได้เปรียบนิดนึงพิกัด125ปอนด์โอ้ยการออกแข้งก็ไม่ธรรมดานี่ๆแต่เน้นเจาะยางครับพาร์หัดเล็กเอาไปแล้วโดนบ่อยๆไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าให้ระวังกำปั้นของคาร์ลอสเอาไว้นะครับเอาละครับเห็นแล้วนะครับทางด้านของพาร์หัดเล็กแต่ว่าต้องค่อยๆแล้วครับจังหวะข้าวทำก็ต้องระวังให้ดีโอ้ยเนี่ยครับคาร์ลอสป้องกันไว้ก่อนเลยครับตอนนี้พลัดเล็กเน้นไปที่ยางครับทั้งซ้ายทั้งขวาล้อหน้าเอาไว้ก่อนเตะแล้วแหมแบบแม็กซิสหรือเปล่าจ๊ะ อยู่ว่าจะแม็กซิสหรือบิสโตนก็ต้องดูเอ้ามาตีนี่เอ้ไอ้ตัวอะไรครับอันนี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นแล้วเฮ้ต่อฉลาดนะครับทางคาร์ลอสไม่ปะทะด้วยข้างหลังก็สักแท็กทูเลยครับเป็นรูปสุภาพสตรีนางไม่ทราบกันของใครเป็นรูปใครอ้าวอยากดิ้วเร็วตาครับทางด้านของคาร์ลอสครับเอาละครับกระแรกเล็กก็ยังไม่เร่งเหมือนกันครับครับอุกซ้ายเข้าไปครับร่างเวทีครับร่างเวทีก็มีความเป็นมวยพอสมควรแล้วครับทางด้านของคาร์ลอสอ้าวโดนแข้งขวาปลายคางครับโอ้โหเนี่ยครับเลขาเจ้ายางเอาคืนบ้างเหมือนกันโอ้ยเนี่ยครับโอ้โหแรดเล็กเลือกครับค่อยๆเลือกนะครับดูเหมือนว่าทางด้านของคาร์ลอสจะรู้เลยครับว่าทางด้านแรดเล็กนี่เน้นตรงนั้นเลยครับก็นี่แหละครับเลขาเจ้ายางก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องระมัดระวังกำปั้นของคาร์ลอสเหมือนกันนะมีครับทัดมาลาเข้าไปเลยสองนัดครับคือมีความครบเครื่องอยู่ในตัวเองนะครับอย่างคาร์ลอสเนี่ยบัตรยังไม่ได้ใช้เลยครับนี่มีลวดแทงเอาศอกมาเดี๋ยวแอนเดอร์สันได้จ่ายแผลแตกกันเลยละมั้งหมดยกครับสักครู่หนึ่งกลับมาไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ใจผมจะเป็นวัยรุ่นจนวันตายเพราะผมทุ่มสุดตัวกับทุกสิ่งที่ทำM150 กระชายดำผสมน้ำผึ้ง M150 อยากให้ทุกคนมีใจแบบพี่ตูน M150 กระชายดำผสมน้ำผึ้งปลากระป๋องสีเล็กปลากระป๋องสีเล็กสีเล็กมีโอเมก้าและ EPA ปลากระป๋องสีเล็กปลายืนตรงมีโอเมก้า3 6 9และ EPA ปลายืนตรงปลากระป๋องสีเล็กชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลก M150 ดูภาพจากอีกครั้งครับเตะขาจ่อยางครับทางด้านพระแรดเล็กแต่ว่าเนี่ยครับสัญญาณอันตรายมาแล้วนะครับศอกซ้ายครับขาลอดครับโอ้โหนะครับหัวใจแกสู้นะครับความเป็นมวยนี่ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับนักมวยไทยชาวต่างชาติรายอื่นๆก็ยังไม่เท่าไหร่ครับไม่ว่าจะเป็นโลโบมาเทียสรัฟฟี่นะครับแล้วก็ขาใจบ้ายังมีนักมวยชาวต่างชาติในเมืองไทยหลายต่อหลายคนนะครับที่เก่งๆยืนหยัดอยู่ระดับแถวหน้าของวงการมวยเมืองไทยในเวลานี้นะครับตามต่อครับครึ่งทางยก3นะครับคาร์ลอสกับทางด้านของพระรหัสเล็กนักมวยจากสเปนนี่ก็อยู่กับคุณสีเมืองก็มีอยู่คนนึงนะครับอยู่วันมานาเลยนะครับวันมาริโอวันมาริโอชกมวยไทยหลายครั้งเอามาดูคู่กันนี้คาร์ลอสเซเว่นมวยไทยนะครับนะครับบนเวทีครับนักชกจากประเทศสเปนเอาพยายามเตะขาพลัดเล็กพลัดเล็กนกกีล่ากระปังเข้าไปเอาล่ะดูว่าคาร์ลอสจะแก้ปัญหาอย่างไรครับพยายามรวบแล้วตีสอดนี่มีสอดเป็นทอดเป็นด้วยอ้าวแหมรู้จักหมดทุกอย่างครับบล็อกไว้มีกระแทกศอกโอ้ไม่กลัวบาดเล็กก็ต้องมีโต้แล้วล่ะครับ
โอ้ยเตะขาขาข้างซ้ายนะครับแดงเป็นปืนแล้วรู้ทั้งรู้แล้วนะเอานะก็เดินเข้าหาครับนี่ครับชิงเดินนะครับอาจารย์คาร์ลอสถ้าตั้งรับนี่รอโดนเตะขาเลยครับถูกต้องแต่เนี่ยครับคาร์ลอสชิงเดินเจอศอกซ้ายหน้าดักเข้าไปครับทางด้านของพระราชเล็กเอาละครับเกาะได้ดูที่วงในกันบ้างครับคาร์ลอสเนี่ยครับยังหาจังหวะตีไม่ได้ครับตุนในทีกรรมการแยกออกมาแต่งตัวช้าไปหน่อยครับโอ้โหเตะขาครั้งหนึ่งเสียงเฮมาเลยครับมาแล้วครับยังว่าเป้าหมายยังโดนไม่จังนะอ้าวมีศอกโอ้โหจังหวะเข้ารวบรวบแบบนี้ไม่ได้ครับอาจจะต้องเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเรื่องของการเข้าในแล้วเข่านั่นเองครับดันมาแล้วครับเนี่ยครับเตะขาคืนมากครับทางด้านของคาร์ลอสแต่บอกว่านี่เป็นนักมวยไทยชาวต่างชาติที่อยู่เมืองไทยมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งจะบินเข้ามาครับมาอยู่เมืองไทยมาเก็บตัวมาทำการฝึกซ้อมที่เมืองไทยนานแล้วขึ้นเวทีในเมืองไทยมาหลายต่อหลายไฟแล้วครับโดนเหมือนกันนะครับหนามยอกต้องเอาหนามบงคาร์ลอสบอกอย่างนั้นเตะเข้าไปขาของพระรหัสเล็กเองก็แดงเป็นปื้นเหมือนกันครับมาแลกกันเลยทีนี้เอาหน้าอย่างใครจะดีกว่ากันคุณภาพดีกว่าเอ้าปากตอกมาเข้ามาแกภาษากายแกบอกว่าเข้ามาแลกกันอ้าวไม่โดนเข่าอีกทีแล้วไม่โดนแข้งครับท้าทายเชิญชวนเลยครับทางด้านของคาร์ลอสนะแต่ว่าพระเรือนได้กว้างให้ท่านเห็นไหมเห็นไหมขาหน้าของพระรหัสเล็กก็แดงเป็นปื้นขึ้นเป็นแถบเหมือนกันโอ้ยสลับดอกลูกนี้สวยงามหมดยกที่3ครับกลับมาตรงนี้นะครับครับมาดูผลการแข่งขันของศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนะครับก็4คู่ที่ผ่านมาคู่แรกครับคู่เปิดหัววันนี้เมาครีเฉาะอจนละบุญนะครับหรือว่าเมาครีเพชร 40,000 ครับก็ชนะคะแนนย้ำแค้นคัมภีร์เทวดาสิทธิคุณไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางด้านของเมาครีเฉาะอจนละบุญนะครับได้ตั๋วรอบรองชนะเลิศมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์ครั้งที่8เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นตั๋วรอบรองชนะเลิศใบที่2นะครับก็ยังเหลืออีก2ใบเป็นเทพกับหยกพันล้านแล้วก็เจริญชัยกับเพชรทรงพลหรือว่ามงสิทธิ์พนมทองนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2นะครับไทยสจเปียกอุทัยนะครับลูกศิษย์ของสจคนดังเมืองอุทัยธานีนะครับก็เป็นฝ่ายชนะน็อกซุปเปอร์โจ๊กเกียรตินาวีไปในยกแรกนะครับก็ไทยสจเปียกอุทัยนะครับต่อย3ครั้งชนะ2แพ้1นะครับก็ชนะน็อกถึง2ไฟนะครับก็ต่อย3ครั้งชนะ2แพ้1มี6แต้มนะครับได้ตั๋วรอบรองชนะเลิศใบสุดท้ายของสาย B เลยครับสายนี้ก็คนที่ได้ที่1ของสายก็คือเพชรกาฟิลด์กิจเมืองนนท์นะครับแล้วก็คู่เอกคู่ไฮไลท์ของศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับธีรเดชช5พยัคฆ์ครับก็ต้องบอกว่าพลาดนะครับโดนศอกพ่ายน็อกให้กับทางด้านของก้องธรณีสสมหมายนะครับก็ก้องธรณีต่อย2ครั้งชนะ1แพ้1นะครับมี3แต้มและได้อัดฉีดเยอะด้วยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพลิกชนะธีรเดชนะครับก้องธรณีไปลุ้นเข้ารอบในนัดต่อไปส่วนธีรเดชนี่ต้องบอกว่าเส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศในริบบี้ต่อย2ครั้งแพ้2ครั้งนะครับแล้วก็เพื่อไทยพอพนมพรครับชนะคะแนนรักสมหมายเงาะบางกะปิครับสัปดาห์หน้าครับเสาร์ที่14พฤศจิกายนนั้นคู่เอกแรมโบ้เจพาวเวอร์รูปสมุยเจอกับแสนพลเพชรชระอคาเดมี่ครับ149ปอนด์ครับทำไว้ด้วยแสนสิรินานายกลอยในควรนะครับกับสิงห์สุริยาศักดิ์ชัยโชติ147ปอนด์โจเซฟพุ่มพันม่วงกับฟ้าประธานดาบรันสารคาม119ปอนด์คู่แรกครับเป็นมวยแชมเปี้ยนม้าบินนะครับน็อกเอาท์ยกพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับเป็นเทพเอกเมืองนนท์122ปอนด์ครับจากฝีมือการจัดของคุณสมหมายสกุลเมตตาวันนี้เวลาหมดแล้วครับทีมงานบ็อกซิ่งเวลาท่านผู้ชมไปก่อนเสาร์หน้ามาพบกันครับเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ M150รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศจะรวมตัว